จะเป็นอย่างไรเมื่อทางทาซึนะนักเรียนมัธยมปลายที่มีความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลเขาได้ประพบกับทางโคโยริเด็กสาวปริศนาที่หลับไหลอยู่บนเตียงราวกับว่าเธอไม่ใช่คนจากโลกใบนี้กระทางเขานั้นได้เผลอสัมผัสเธอจนถูกดูดเข้าไปอย่างโลกที่ไม่รู้จักซึ่งนันเรียกว่าดินแดนแห่งพระเจ้าโดยในมือของเขาน,านนั้ต้องถืออาวุธที่เรียกว่านิมโรดเพื่อเอาไว้ต่อสู้กับแฮนเชคเกอร์คนอื่นๆที่ถูกส่งมาอย่างดินแดนแห่งพระเจ้านี้ด้วยเช่นกันสวัสดีครับพบกับผมแอดนู และวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Hand Shaker เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้น ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะและในตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากสนับสนุนพวกเราก็กดสมัครกันมาได้เลยกั้นต่ำเพียงแค่20บาทแล้วมาเป็นครอบครัวผู้กล้ากันนะถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วนั้นพวกเรามารับชมไปพร้อมกันเลยดีกว่า <The game of> เปิดเรื่องมาในตอนที่1ในตอนนี้ทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งหนึ่งมันว่าภาพเหตุการ์ทั้งหมดนี้จะเป็นในตอนที่เขานั้นมีพลังอยู่แล้วนะครับและภาพก็ได้ย้อนไปในก่อนหน้านี้ก่อนที่เขานั้นจะได้มาเจอกับเหตุการ์แปลกๆแบบนี้นะครับซึ่งภาพก็ได้ตัดมาที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งทางพระเอกของเรานั้นหรือว่าทางทาซึนะนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการซ่อมแซมอะไรบางอย่างอยูอย่เลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวเขานั้นน่ะชอบการซ่อมข้าวซ่อมของเป็นอย่างมากเลยนะครับหรรือเเียกกงง่่าาๆวด็ช เซึ่งก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าเธอคนนี้จะมาเอาของเหมือนกันนะที่เธอฝากพระเอกของเรานั้นซ่อมไว้ซึ่งเธอมีชื่อว่าโฮโจนะครับแถมยังเป็นประธานนักเรียนอีกด้วยซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยจะเรียกชื่อเธอแบบสุภาพมากเลยนะซึ่งชื่อจริงๆของเธอแล้วนั้นน่ะมีชื่อว่าลินลี่นั่นเองซึ่งพอทางประธานหรือว่าทางโฮโจนั้นเธอได้มองไปที่โต๊ะของทางพระเอกเนี่ยเธอก็ได้ตักเตือนทางพระเอกว่านายน่ะกรใส่ใจตัวเองบ้างนะซึ่งทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยจะรับงานซ่อมับ้ ซึ่งของของเธอนั้นก็ได้เสร็จแล้วไป็ที่เรียบร้อยซึ่งมันก็ไวมากเลยจนทางเธอน,นั้นตกใจเป็นอย่างมากซึ่งเธอนนะครับก็ได้ลองฟังเพลงดูและก็ปรากฏว่ามันจะใช้ได้ดีเหมือนเดิมเลยนะเหมือนกับซื้อมาใหม่เลยซึ่งเธอนั้นก็ชอบมากๆแล้วเธอเน,นี่ยก็ได้เอาหน้านะครับเข้ามาใกล้กับทางพระเอกของเราซึ่งทางพระเอกเนะี่ยแน่นอนล้วครับตัวของเขาเนะี่ยก็เขินเป็นอย่างมากเลยจนเพื่อนของเขาแซวว่าบอกนายเนี่ยเป็นคู่รักกันงั้นหรอซึ่งพวกเขาทั้งสองคนก็ปฏิเสธไปนะครับซึ่งทางเพื่อนาน,านั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไว้ใจให้ทางพระเอกนนั้ ของเป็นอย่างมากเลยนะพร้อมกับบอก,กบทางพระเอกไปว่าถ้ารอบหนะ้าฉันมีของที่พังหนะ้ารบกวนซ่อมมันอีกด้วยนะสิ่งทางพระเอกของเราในฮอตจริงๆเลยนะครับสิ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าตัวฉันทําไม่ได้ล่ะสิ่งเพื่อนของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าทางพระเอกนะ่ะทาได้อยู่แล้วสิ่งพอทั้งสองคนคุยกันไปคุยกันมานานดูเหมือนว่าทางพระเอกเนี่ยเขาจะลืมทานข้าวแล้วนะครับ เพราะว่าตัวเขานั้นน่ะไม่ค่อยมีเวลาเลยและเขาก็ไม่ได้ทํากับข้าวมาด้วยทางโฮโจโนเน่ก็เลยเสนอว่าวันนี้น่ะต้องเป็นวันที่ดีมากแน่เลยเธอก็ได้หยิบไพ่ใบหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อดูดวงว่าทางพระเอกในวันนี้น่ะตัวของเขานนั้นจะเจอกับอะไรซึ่งไพ่ใบนี้นะครับมันก็คือตึกกับหัวซึ่งก็หมายความว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดซึ่งเมื่อทางโฮโจเห็นแบบนั้นเธอก็รีบเก็บไพ่ในทันทีเลยเพราะว่ากวาทางพระเอกของเราหนาะคิดมากนะครับแล้วตัวของเธอน,นั้นก็ได้ชนทางพระเอกไปว่าเย็นนี้น่ะไปทานข้าวด้วย อากาศมันก็เหมาะเจาะเลยนะครับทางพระเอกเนะี่ยมีงานเข้าพอดีเลยหรือเหมือนว่าจะเป็นงานจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอ,อื่นด้วยนะโฮโจเนี่ยถึงกับแฮวไปเลยนะครับสื่งทางคูเนี่ยก็เตรียมจากลากันแล้วเธอเนี่ยก็ได้ชื่นชมทางพระเอกไปอีกว่ารองประธานของเธอน่ะบอกว่าเธอซ่อมเครื่องปรับอากาศได้ดีมากเลยไว้วันหลังน่ะจะมาใช้บริการอีกนะสื่งทางพระเอกเนี่ยก็ดีใยดีมากเลยนะเขาเนถ่อมตัวเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นน่ะทำไปเพราะความชอบแถมยังฝึกไปเรื่อยๆด้วยนะเงินที่ได้มานี้นะ่ะก็เอาไปซื้อชิ้นส่วนต่างๆต,ต่อพวกฟันเฟือองงะไรเี้่า ของเราเนี่ยจะบ้าซ่อมเป็นอย่างมากเลยขณะว่าเลิกเรียนแล้วเนี่ยตัวของเขานั้นจะต้องใช้เวลากับการซ่อมจะไม่มีเวลาทําอะไรเลยนะครับแล้วภาพตนาอนไม้ทีนั้นทงางพระเอกของเราก็ได้ไปซ่อมรถให้กับคนบางคนนะครับซึ่งก็เป็นคนที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้จักสึ่อหมายว่าทางคนนี้นั้นเขาจะมีปัญหาเป็นอย่างมากเลยเขาเลยขอให้ทงางพระเอกนะ่ะรีบมาช่วยเขาหน่อยซึ่งรถของเขาเนี่ยพังนะแต่แป๊บเดียวนะครับทงางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ทาการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยซึ่งก็โคตรเก่งเลยชายคนนี้เนี่ยได้าปาบปลื้งเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาเนี่ยต้องรีบไปทํางานด้วยแถมาเเจอออธีก เธออยากได้อะไรล่ะก็บอกฉันได้เลยนะซึ่งแน่นอนว่าทางแพทยของเรานี่ยไม่เอาหรอกซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลว่าตัวของเขานั้นแค่ไม่อยากดีกเลี่ยงสิ่งที่เขาทําได้แล้วทันใดนั่นเองนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้นึกขึ้นได้นะว่าตัวของเขาน่ะต้องรีบไปงานอีกงานหนึ่งนะที่เขามาจ้างไว้ซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเลยเวลามาแล้วและภาพตัดมาอีกทีนั้นทางเพ่ยของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วซึ่งตัวของเขาเนี่ยจะมาซ่อมให้กับอาจารย์มาขี้หาร้านนั่นเองซึ่งพอเปิดประตูไปเนี่ยก็ไม ตามหารอบห้องจนมาเจอกับห้องสุดท้ายมันก็คือห้องระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองเขาได้สงสัยว่าข้างในน่ะมันมีอะไรกันนะและเขาก็ได้สังเกตเห็นเตียงพยาบาลเตียงหนึ่งนะครับทาให้เขาในนึกถึงอดีตเป็นอย่างมากเลยว่าก่อนหน้านั้นน้งองสาวข,ของเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็เสียในห้องห้องนี้ด้วยซึ่งมันจะเป็นน้องสาวที่เขารักเป็นอย่างมากซึ่งจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับทำให้เขารู้สึกผิดมาจนถึงวันนี้และทันใดนั้นเองนั้นทางประตูร,ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็ได้เปิดอออเขาก็ไม่่รรรอช้า้าาะตีเเเปปปิดูขไลย ซึ่งก็บพบกับคนบางคน ที่นอนอยู่บนเตียงซึ่งทำให้เขาย้อนกลับนึกคิดว่านี่น่ะคือน้องสาวของเขาแต่มันกลับไม่ใช่นะครับทงางระเอกของเรานั้นก็ได้จ้องมองอยู่สักพักและเขาก็ได้นึกขึ้นได้ว่านี่น่ะไม่ใช่น้องสาวของเขาซึ่งทันนั้นนั่นเองนั้นน้องเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาและสบตากับทงางไปเอกของเราท้งคู่ได้จับมือกันนะซึ่งพอจับมือกันนั้นทงางระเอกของเราเนี่ยก็ได้มีพลังเพิ่มขึ้นซึ่งก็แปลกหัวแปลกตาเป็นอย่างมากบรรยากาศรอบๆนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็นสีสันของธรรมชาติแล้วก็ได้มีเสียงเเเเสียงงงงหนนึึ่ดัขขข้มาาาาาใววออรบบล ยอมรับนายแล้วนายต้องชนะการต่อสู้ที่กําลังจะเกิดขึ้นนายได้ถูกยอมรับแล้วเรานั้นจับตาดูผู้ทา้าทายอยู่ใช่แล้วละ่ะนายคือแฮนด์เชคเกอร์ซึ่งผอประโยคนี้จบนะทางรพอเอกเนี่ยก็ได้สลบไปเลยจนตื่นขึ้นมาอีกทีนั้นก็ได้พบว่าทางน้องคนที่เขาไปช่วยเนี่ยเป็นคนปลุกเขานั่นเองและทันใดนั้นทั้งอาจารย์ก็ได้โผล่ออกมาแล้วก็ได้บ่นว่าในที่สุดนะฉันก็ได้พบเธอสักทีแล้วก็ได้ขอต้อนรับสู่แฮนด์เชคเกอร์สึ่งทามเพอเอกก็งงนะครับว่าไอที่พูดเนี่ยมันหมายความว่ายังงไ เราะว่าเมื่อกี้น่ะเสียงในหอของเขาก็พูดคํานี้มากเหมือนกันซึ่งขาวนั้นกําลังจะปล่อยมือทางผู้หญิงคนนี้นะครับแต่ทางอาจารย์เน่ก็ได้มาห้ามไว้แล้วก็ได้บอกกับทั้งสองคนไปว่าไม่ได้นะห้ามปล่อยมือเธอเด็กขาดเลยโคโยริน่ะตื่นขึ้นมาแล้วถ้าเธอตื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้จับมือแล้วก็โคโยริน่ะจะต้องตายซึ่งทางพระเอกของเราครับก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากซึ่งก็แน่นอนหลักว่าค่าวนี้น่ะสองของเขาวนั้นไม่อยากเสียน้องสาวไป,ไปอีกแล้วเพราะว่าเธอคนนี้น่ะหน้าตาเหมือนน้องสาวของเขาเป็นอย่างมากเลยและและ้วท รอบเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปซึ่งทางอาจารย์นั้นก็ได้หายไปด้วยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงอยู่นะครับและทันใดนั้นเองนั้นแผ่นดินเนี่ยมันก็ได้สั่นไหวแล้วก็มีโซอะไรบางอย่างพูดโผล่ออกมากเต้มไปหมดเลยซึ่งก็เกือบจะโจมตีโดนทพระเอกของเราแล้วนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็กำลังจะหนีกันแต่ในหวันว่าทางโคโยรินั้นเธอเนี่ยจะหนีไม่ได้เพราะว่าเธอเนี่ยน่าจะหลับไหลไปนานอยู่พอควรเลยนะทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับรีบแบกเธอขึ้นหลงังแล้วก็รีบวิ่งหนีในทันทีพร้อมกับสงสัยว่าเหตุกกกกกกาารรณ์นนนนนนนีี้้่่่ะะมััััเเิดออไไขขึึแซงพพวปส จนออกมานอกโรงเรียนก็ได้เจอกับตัวการนะครับที่ยืนอยู่บนด่านฟ้าซึ่งต่อของเขานั้นนะ่ะมีพลังของการใช้โซ่อยู่แล้วผู้หญิงข้างๆเขานั่นก็คือเหมือนจะเป็นพลังของเขานนัเองนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถามไปว่านายนะ่ะคือคนโจมตีพวกฉันนี่สินะซึ่งมันเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยพร้อมกับบอกว่าพลังของมันนะั้นน่ะคือเบรกเชนแล้วก็ไบร์เชนนั่นละคือพลังของฉันละ่ะเอาง่ายๆก็คือพลังแห่งโซ่นั่นแหละครับทางพระเอกของเราก็แน่นอนละตัวของเขาเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาในโลกนี้แถมยังงงอีกว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแนะ่หั้าาขวาก็ไม,ม ครอยู่สักคนทางพระเอกเนี่ยก็เลยถามไปว่านายนะพอรู้อะไรเกี่ยวกับโลกนี้บ้างไหมซึ่งเมื่อเขาถามแบบนั้นทางสัตรตูของทางพระเอกเนี่ยได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยเพราะว่าทางพระเอกนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแถมไม่มีนิมลสซะด้วยซิกลาสก็ไม่รู้จักมันเป็นแบบนี้นี่เองสินะซึ่งทางสัตร์ตูเนี่ยมันก็ไม่บอกกับทางพระเอกอีกด้วยตัวของเขานั้นพร้อมจะล่าพระเอกไปอย่างช้าๆเพราะว่าตัวเขาน่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนายนะมันก็แค่พูดถูกล่าอย่างนันสินะซึ่งมันเนี่ยก็ได้ทาการโจมตีใส่ทางพระเอกของเรานะ น้องทางโคโยลิอย่างสุดใจเลยเพราะว่าตัวเขานนะไม่อยากเสียงน้องสาวไปอีกแล้วทางพระเอกเห็นท่าไม่ดีนะครับรีบแบกทางน้องโคโยลินั้นรีบวิง่งหนีไปเลยเพราะว่าตัวเขานะ่ะไม่มีพลังอะไรเลยสักอย่างซึ่งในระหว่างวิ่งนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบคิดว่าฉันหนะก่าจะทํายังไงดีและแล้วในตอนนี้นั้นทางพระเอกเนี่ยก็ได้มาถึงทางตันแล้วซึ่งไอ้เจ้าโซเนี่ยมันก็ไล่ตามมาติดติดไปเลยและมันก็ได้บอกว่านายเนี่ยจะหนีไปทําไมกันนี่นะมันคือแฮนด์เชคเกอร์นะเวย้ยคิดเล่นไล่จับแล้วมันจะจบ แททางนั้นน่ะฉันจะจัดการแกเองซึ่งมัน,นยังก็ได้เตรียมทําการปดชากับทางพระเอกไปแล้วแต่ว่าทางน้องโคโยลี่นั้นก็ได้ออกตัวมาปกป้องทางพระเอกของเราซึ่งทางพระเอกเนี่ยเห็นท่าไม่ดีนะครับน้องโคโยลี่เนี่ยก็กำลังจะปล่อยมือจากเขาไปซึ่งแน่นอนละทางพระเอกของเราเนี่ยไม่ยอมเป็นอย่างมากเลยหยุดนะพอสักทีเถอะมือนั้นน่ะอย่าปล่อยไปในเด็กขาดเลยนะครับซึ่งทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กํามือทางน้องโคโยลี่แน่นจนน้องถึงกับตกใจไปเลยพระเอกได้ตะโกนขู่ไปว่าเธอน่ะอย่าปล่อยมือจากฉันเด็ดขาดซึ่งทัน นั่นเองนั้นรอบๆตัวเขาก็ได้มีฟันเฟืองเกิดขึ้นมากมายพร้อมกับเสียงในหัวดังขึ้นว่าบา์บิลได้ยอมรับในตัวนายแล้วซึ่งทางจํานวนของฟันเฟืองนั้นมันก็มีมากมายจนนับไม่ได้เลยซึ่งเสียงนี้นะครับมันเนี่ยจะคอยปกป้องทางพระเอกของเขาด้วยเสียงนั้นน,นได้พูดว่ามันมีใครทาร้ายพวกเธอได้พวกเธอคือแฮนเชคเกอร์แล้วในตอนนี้นะครับพลังของทางพระเอกเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นแล้วสิ่งพอพลังตื่นขึ้นนั้นไอ้เจ้าโซ่เนี่ยมันก็ถึงกับงาตกเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่านายหน่ะเรียกนิมรถออกมางั้นสนะ ถ้าขอนั่นฉนันจะทำลายด้วยเบรกและไบรท์มันลงเองซึ่งพอเขาทําการโจมตีไปเท่าไหร่นะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้ปัดป้องทิ้งให้หมดเลยซึ่งทางเจ้าบาโซนี่นะครับมันเนี่ยก็ได้โจมตีไม่หยุดไม่หย่อนเพราะมันนะ่ะไม่เชื่อว่านี่นะ่ะคือพลังของทางพระเอกกันหรอแต่มันเนี่ยก็ได้ประมาณนะครับคิดว่านั่นนะ่ะมันเอาไว้แค่ตั้งรับมันก็เลยโจมตีเต็มกําลังไปเลยนะถึงทางพระเอกของเรานะครับเห็นท่าทีว่ามันจะไม่ดีแล้วแต่ของเขาเนี่ยก็ได้ทําใจกล้าลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งซึ่งพอเขาจะโจมตีนานของเขาเนี่ยกไไดด้้เป่กับกาบ,บางาง ขึ้นมาหนึ่งเล่มนะครับซึ่งมันก็เป็นดาบแห่งฟันเฟืองนั่นเองและมันก็โคตรใหญ่เลยนะถามพระเอกแลนะนนองโคโยลี่นั้นทางคูเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับรีบพุ่งไปโจมตีใส่ทางเจ้าโซ,โซบ้านนั่นเลยซึ่งพลังนี้นั้นถึงกับทำให้ทุกคนเนี่ยต่างตกใจเป็นอย่างมากว่าพลังนี้น่ะมันทรงพลังเป็นอย่างมากเลยมันคืออะไรกันนะซึ่งแน่นอนครับไอ้เจ้าโซเนี่ยมันก็องหัวรั้นมากเลยนะครับไม่ยอมหนีมันกะจะปะทะตรงๆไปเลยด้วยพลังโซขั้นสุดท้ายของมันซึ่งทางคูนะครับก็ได้ปะทะพลังกันและแนนน่่อวา ดาบของทางพระเอกนั้นได้ทําการตัดสั้นทางโซของทางเจ้าโซเนี่ยหลุดเลื่อยไปหมดเลยและเขาก็ได้เตรียมตัวปิดฉากแล้วนะครับในตอนนี้นะตอนที่2ในตอนนี้นะั้นทางพระเอกของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้สังหารไอ้เจ้าโซ่น่จนมาลายหายสิ้นไปเลยซึ่งพลังของเขาเนี่ยก็เรียกได้ไว่าคันเทปแล้วนะแต่ตอนนี้นะแต่เขาแค่ยังไม่รู้วิธีใช้มันเท่านั้นเองซึ่งภาพตันใหม่ทีนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กําลังนั่งคุยกับทางอาจารย์อยู่นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็แอบไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยว่าเขาน่ะต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วย สึ่งทางอาจารย์เนียก็ได้แอบขู่ไปว่า ถ้าหากเขาเนี่ยปล่อยมือล่ะก็ทางคโยรี่คุ้งหน้าอาจจะตายก็ได้นะส่งทางพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะครับในทีแรกนะเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาน่ะเข้าใจนะแต่ว่ามันก็มีสอนหนึ่งที่ไม่เข้าใจอยู่ดีึ่งทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ตะคอกใส่เลยว่าเธอน่ะต้องท้าทายกับมันอยู่แล้วส่งทางคูเนี่ยก็เถียงกันหนักมากเลยนะครับจนทางน้องคโยรี่เนี่ยน้องก็ได้แอบเศร้านะครับเพราะว่าไม่อยากให้ทั้งสองคนน่ะทะเลาะก,กันซึ่งทีแรกเนี่ยที่เขาเถียงกันไปเถียงกันมานั้นก็เป็นเพราะว่าทางพระเอกเนี่ยต้องไปส่งทางน้องเข้าห้องน้นาา้เกาเก็ลขย ต้องมาเถียงกับอาจารย์นั่นเองน้องยืนฟังจนแทบจะฉี่ราดอยู่แล้วและภาพตัดมาอีกทีทั้ง3าคนก็ได้มาพูดคุยกันซึ่งทางอาจารย์เนงก็ได้เตรียมอาหารมาให้ด้วยซึ่งมันก็น่ากินเป็นอย่างมากจนทางน้องคโยลีนะ่น่ะอยากกินมากเลยแต่ทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ห้ามไวเพราะน้องนะ่ะหลับมานานมากค่อยๆฟื้นตัวแถมยังมีข่าวดีมาบอกเธอด้วยไอ hand ้แฮนเชอเกอร์ที่เธอจัดการไปนะ่ะพวกเขาปลอดภัยดีนะฉันส่งไปโรงพยาบาลของมหาลัยแล้วล่ะแผงจากซิกเรตนะ่ะอยู่ไม่นานหรอกซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าโลกซิกเนะคือร์ มีใครอยู่นั่นหรอซึ่งมันก็ใช่นะครับซึ่งถามพระเอกเนี่ยก็แอบไม่ยอมอะนะว่าทําไมต้องไปสู้กับคนแบบนั้นด้วยซึ่งทางอาจารย์ดูเหมือนว่าจะรู้ทุกอย่างเลยทางอาจารย์เนี่ยก็เลยบอกไปว่าได้กินแล้วสินะความลับของบาเบลถ้าอย่างนั้น,นก็ต้องทําเลือกและเดินทางต่อสู้เพื่อที่จะได้เจอกับพระเจ้าและนั่นแหละคือ hand shaker นั่นเองทางอาจารย์ก็ได้บอกว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอได้ยินเสียงพระเจ้าจริงหรือไม่บางที่อาจจะเป็นปีศาจหรือบางที่อาจจะเป็นพลังที่ถูกสร้างขึ้นจากการอยากเจอพระเจ้าซึ่งนนนนาทีั้่นนะ การตามหามันก็คืองานของผมซิก a ร์เดตนิมโรสความลับของบาเบลพระเจ้าและแฮนด s เช k เกอรฉันจะอธิบายทั้งหมดนั่นให้ได้ถึงฉันจะไม่ได้เป็น Handshaker แล้วก็แต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นการต่อสู้ของผมด้วยสินะซึ่งอาจารย์นเหมือนว่าเขานั้นจะสนใจเรื่องพวกนี้มากเลยจนน้องๆนงนะ่ยแอบมองหน้าเขาไม่ติดแล้วนะครับในตอนนี้นะ่ะนึกว่าเขาเบลหรือบ้านนั่นเองทางอาจารย์เนก็ได้แถบไปว่าบางครั้งนะ่ะคนก็บอกว่าฉันน่ารำคาญแต่ฉันว่านะ ฉันแค่รอบครอบเกินไปเท่านั้นแหละซึ่งทําเองเนยถึงกับเนิในใจเลยนะว่าเขาหนะคิดในแง่ดีเป็นอย่างมากเลยซึ่งทางอาจารย์เนี่ยก็อ,อธิบายเรื่องทั้งหมดให้กับทางอเอกฟังเพื่อที่ให้ทางพอเอกรู้ว่าสิ่งที่เขาไปเจอหนะมันคืออะไรเอาง่ายๆเลยนะครับการจับมือคือการได้พลังของคู่หูเรามามันเรียกว่านิมโรดและความสามารถทางกายภาพแล้วก็ไปต่อสู้ในโลกขนานที่มีชื่อว่าซิกเ t ตและนั่นก็คือแฮนเชเกอร์นั่นเองซึ่งก็มีเพียงไม่กี่คนในหมู่มนุษย์ที่จะหาเจอคนอื่นแล้วต่อสู้เพื่อที่สักวันา นั่นเป็นจริงก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่หรือคําขอจะเป็นจริงหรือไม่และนั่นแหละก็คือวิจัยของฉันถามพระเอกเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแข่งแข็งไปเลยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่อยากทําแล้วก็ไม่อยากสู้ด้วยอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้บังคับอะไรเลยแต่เขาเนี่ยได้บอกว่าจะชอบหรือไม่ชอบแฮนด์เชคเกอร์คนอื่นก็จะตามล่าเธออยู่ดีซึ่งเหมือนว่าแฮนด์เชคเกอร์ก่อนหน้านี้ที่ถาพระเอกของเราเนี่ยจัดการไปนะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยดูเหมือนว่าพลังจะหมดแล้วบาดแผลจากซิการ์เรตมีหลายรูปแบบรวมถึง ความจริงถ้าจัดการอีกฝ่ายได้คนที่แพ้จะเสียนิมโรธแล้วเข้าไปที่ซิกเรตไม่ได้อีกทางพ้เอกเนี่ยก็ได้เสนอว่าถ้างั้นถ้าผมตายผมก็ไม่สามารถเข้าไปที่นั่นแล้วใช่ไหมครับอาจารย์เนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่ามันก็จริงอยู่ที่เธอไม่ตายแต่อีกคนละ่ะจะเป็นยังไงกันซึ่งแน่นอนละทางพระเอกของเราเนี่ยสงสารน้องเป็นอย่างมากอาจารย์เลยทางก็ทั้งพระเอกไปว่า ฉันว่าเธอรู้สึกได้นะในตอนที่เธอใช้พลังของแฮนด์เชคเกอร์ซึ่งพลังนั้นนะ่ะมันก็เพื่อรักษาในเขตของซิการ์เรตแล้วนายรู้ไหมว่าพลังนั้นนะ่ะมันมาจากไหนกันล่ะการจับมือนั่นเองเอาง่ายๆก็คือการจับมือน่ะมันคือการชาร์จพลังสิ่งนี้นะ่ะมันจะช่วยสร้างนิมโรสและการอยู่ของซิการ์เรตหรือก็คือถ้าไม่ชาร์จเป็นเวลานานก็ไม่สามารถอยู่ในซิการ์เรตได้และก็าทาทั้งคู่เสียพลังก็จะเด้งออกมาในทันทีเลยซึ่งนั่นนะ่ะมันก็คือเป็นโดยปกตินะนะแต่ว่าทางโคโยรีน่ะมันไม่ปกตินะถ้าเธอปล่อยะ เธอจะตายฉันพูดแล้วสินะและแน่นอนว่าไม่ตายทันทีรอกแต่ว่าสักวันต้องตายแน่นอนถ้าคิดในแง่ดีก็คือโคโยเีะเป็นผู้หญิงพิเศษสําหรับเธอโลกนี้มันกับสิเกเรตแค่อยู่ที่นี่นก็มีพลังและตัวตนแต่ถ้าไม่ชาติแล้วก็มันก็ต้องเสียพลังไปแล้วก็จะหายไปจากโลกใบนี้ด้วยถ้าถามว่าทําไมการค้นหานั้นอนะคืองานของผมเพื่อช่วยโคโยรีคุงเลยตัดสินใจให้โคโยริคุงนอนหลับจนกว่าจะเจอคู่แล้วก็ขอให้สักวันเจอคู่ได้แล้วเธอก็มายังไงล่ะเธอเพิ่งช่วยโคโยริ คุอย่างช้าๆและแน่นอนซึ่งเขาก็งงนะครับทางพระเอกนะว่าทําไมนะั้นต้องเป็นเขา,างั้นหรอซึ่งทางพระเอกพูดแบบนี้ออกไปเนี่ยอาจารย์มันก็ตอบมุกเดิมนะครับว่าเขาน่ะก็แค่ทํางานของเขาเพื่อหาคําตอบให้นายยังไงล่ะพระเอกเนี่ยถึงก็บเบื่อนายเลยนะครับว่างานคุณเนี่ยเยอะจัดเลยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะครับทางพระเอกเนี่ยกับทางน้องควีริยนั้นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยยังไงล่ะรวมถึงตอนอาบน้ําด้วยนะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้แซวใหญ่เลยนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้เขินหนักมากเลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยทำแบบ มีครอบครัวาทางบ้านด้วยนะจะให้พาน้องเข้าไปหน่ะมันก็ยังไงยังไงอยู่ซึ่งทางน้องโคโยลินั้นก็ได้แอบลุบหัวกับทางเพเอกนะครับจนทางเพเอกของเราน่ะใจอ่อนเป็นอย่างมากเลยที่ฉันทําทั้งหมดนี้น่ะมันก็เพื่อเ,อเธอนเนี่ยอาจารย์เนยก็ได้เสนอต่อไปว่าคสึนะคุงฉันนะ่ะจะจัดการเรื่องครอบครัวของเธอให้นะและนั่นหนะ่ะคือสิ่งที่ผู้ <พา S 1> ใหญ่พอจะทําได้และก็เป็นงานของผมด้วยซึ่งงานมันก็เยอะจัดจริงๆด้วยนะครับทางเพเอกของเราถึงกับซึ้งใจเลยและภาพก็ตัดมาที่บ้านของทางพเกขงงเราพอขา<พ>า,ามงะคครรว เขาหนักเตรียมตอนรับทางคุยริลลี่คมาอย่างดีเลยซึ่งทางคุณพ่อกับทางคุณแม่ของทางพระเอกนั้นต่างดีใจเป็นอย่างมากการที่คโยริลเข้ามานะซึ่งทางพระเอกก็ได้ถามนะครับว่ามันจะดีกันหรอมันเป็นไปได้ยังไงวะนี่ซึ่งทางบ้านของทางพระเอกนะครับต้อนรับทางคุยริจังดีมากเลยขนาดทางพระเอกเนี่ยก็ไม่อยากจะคิดนะครับว่าทางบ้านของเขานั้นจะยินดีอะไรขนาดนี้และภาพตัดมาอีกทีนั้นในตอนนี้เนี่ยทางอาจารย์ก็ได้รีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าเขาน่ะมีงานต่อและดูเหมือนว่าทางอาจารย์นั้นตัว เขาเนี่ยได้บอกว่าทางน้องโคยุลนั้นเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแถมยังเป็นรุ่นที่3ที่ออกพยพมาที่ญี่ปุ่นด้วยซึ่งก็เป็นนักเรียนของทางบราซิลด้วยนะซึ่งก็ฟังดูไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยนะครับในตอนนี้นะซึ่งทางน้องโคยุลนั้นจะอยู่จนถึงการแลกเปลี internet, ่ยนสําเร็จนะครับหรือว่าก็คือจบนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้พร้อมทานข้าวกันแล้วนะแต่ว่าทางน้องโคยุลจังเนี่ยเหมือนวะ่าจะทานข้าวไม่เป็นทางพระเอกของเราเนี่ยก็เลยทําการสอนนะครับซึ่งก็ทาตามกันด้วยนะซึ่ง คนเนี่ยก,ก็กินช้อนเดียวกันด้วยนะพอเลยแม่ของเขาถือกับเซลไปเลยว่านี่มันจูบทางอ้อมนี่นะไอ้ทางพะเอกเนี่ยมันก็เขินหนักมากเลยแล้วก็กลับไปเถียงกับพ่อกับแม่ต่อและภาพตัดมาอีกทีนะครับในตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดคลายแม็กดูเหมือนว่าทาั้งคู่น่ะต้องเตรียมตัวจะอาบน้ํากันแล้วส่งทางพะเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้มาก่อนเลยเขาได้ยืนนิ่งสักพักและก็พยายามคิดว่าตัวของเขาหนั่จะทําอย่างไรต่อไปดีซึ่งเขาก็ได้ทําใจนะครับแล้วก็ได้รีบปล่อยมือถอดเสื้อผ้าภายในหนึ่งวก็รีบบมมาจามัืออต่อ ซึ่งการทําแบบนี้นะครับมันก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรกับทางน้องโคลิเลยซึ่งทางพระเอกเ,อเนยก็รอดตัวไปเขาเนยก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวฉันนะ่ะจะหลับตานะแล้วเธอก็จัดการเองเลยซึ่งพอเขาหลับตาไปแล้วหนึ่งนาทีลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีนั้นน้องเนี่ยยังใส่ชุดเหมือนเดิมเลยซึ่งกแน่นอนละครับว่าทางน้องนะ่ะทําอะไรไม่เป็นเลยนั่นเองและก็แน่นอนว่าทางพระเอกของเราน,านั้นตัวของเขาเนี่ยก็ต้องทําภารกิจอันใหญ่หลวงเขาได้ทําใจนานมากแล้วก็ได้พูดกับตัวเองว่าสิ่งที่คุณเห็นนะ่ะมันไม่ใช่จริงๆนะครับเชื่อผมสิ บอกเรานะ่ะแต่งงานกันแล้วเออไม่สิแบบนี้นะมันช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะครับมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมต้องทําให้ได้ซึ่งเขาเนี่ยก็าทาใจนานจัดเลยจนภาพต่อมา,อาทีเนี่ยทั้งคููก็ได้ไปอาบน้ําด้วยกันแล้วซึ่งการอาบน้าครั้งนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะอ,อึดอัดเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าน้องนะ่ะไม่รู้จักการทําอะไรสักอย่างทางพระเอกเนี่ยก็เลยต้องทําหน้าที่เป็นครูพี้เลี้ยงนะครับทาการสอนเรื่องต่างๆซึ่งในระหว่างการสอนนั้นทั้ง p a i ของเราเนี่ยก็ได้ทําความสะอาดร่างกายให้อยู่นะซึ่งทําไปทงมาเนี่ย ไม้ที่นั้นทั้งเล่กำรังของทางพระเอกเนี่ยก็หลายเต็มตัวไปแล้วในตอนนี้น่ะ และก็แน่นอนว่าในค่ําคืนนี้และถัดไปจากนี้เขาเนี่ยต้องเจอกับอะไรอีกมากมายเลยนะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่โรงเรียนซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกเนี่ยก็ได้พาทางน้องคโยรินั้นมาแนะนําตัวให้กับเพื่อนๆรู้จักกันรวมถึงมาเข้าเรียนที่นี่ด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นคนแนะนําตัวให้กับทางน้องคโยรินะครับว่าน้องนะ่ะเป็นคนบราซิลซึ่งเพื่อนๆก็ได้งงว่าทําไมทางพระเอกของเราน่ะถึงต้องแนะนําตัวแทนด้วยแล้วทำไมต้องจับมือกันด้วยล่ะซึ่งปอกุชายเนี่ยมันก็ได้คัดค้านกันใหญ่เลยทางพระเอกเนี่ยก็พยายามจะไม่พูดอะไร นะครับตัวเขาเนี่ยก็ได้แอบทําหน้าเขินเขาได้แถบไปว่าคยลี่จังหน่าขี้อายและยังไม่เข้าใจญี่ปุ่นดีฉันก็เลยทําแทนยังไงล่ะซึ่งทางน้องคุยลี่นะครับดูเหมอน่าจะฮอตฮิตในหมู่ผู้ชายเป็นอย่างมากเลยจนทางพระเอกน่ะต้องรีบพาน้องวิ่งหนีกันเลยทีเดียวซึ่งพอวิ่งไปวิ่งมานะครับทางน้องคยลี่เนี่ยถึงกับเหนื่อยไปเลยเพราะว่าน้องนั้นเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วพามาวิ่งหนีเนี่ยเกือบตายเลยนะครับซึ่งพอเขาออกมาข้างนอกนั้นก็ได้มาเจอกับทางประธานหรือว่า นางเกปกแปลว่านายของเหนื่อยนิดหน่อยสินะทางประธานแล้วก็ทางน้องคอยโยรีน,นั้นทางคูน่ได้แนะนำตัวกันและส่นึ่งเหมือนว่าการที่ประธานทักทายเพกในครั้งนี้เนี่ยเธอจะมีของมาให้ซ่อมอีกแล้วซึ่งลูกค้าประจำเนี่ยก็มีแค่เธอนะครับดูเหมือนว่าซึ่งผมคิดว่าจนถึงตอนนี้นั้นเธออาจจะชอบทางปเปี๊กเป็นก็ได้เพราะว่าของที่เธอมาให้ซ่อมแต่และอย่างเนี่ยมีทุกอาทิตย์เลยนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็เหมือนกับคราวที่แล้วเลยคราวนี้ได้บอกว่าการซ่อมครั้งนี้นะ่ะมันคงใช้เวลาเยอะกว่าทุกที เธอเนี่ยก็ได้ทําการดูดวงให้นะครับเธอได้หยิบไพ่ใบหนึ่งออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามันคือไพ่แห่งคู่รักความรักและสายสัมพันธ์ซึ่งถางพระเอกเนี่ยเมื่อได้ยินแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่ทางน้องโคโยลี่เนี่ยก็บ,บอกว่าใช่นะครับและภาพตัดมาทีนะครับในตอนก่อนหน้านี้คนที่ถามพระเอกของเราไปซ่อมรถให้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้นะครับจะมีชื่อเสียงพอควรแถมยังเป็นคนใหญ่คนโตอีกด้วยเปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้นะครับทางคุณหมอก็ได้ทําการตรวจร่างกายของทางน้องคุยลี่อยู่ ซึ่งสีหน้าของเขาเนยก็ดูไม่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้นะ่ะซึ่งพอทั้งคู่เดินออกจากห้องนั้นทั้งตัวของพระเอกเองเนี่ยตัวของเขาเนยก็อดเป็นห่วงทางคุยวิลไม่ได้เขาเนรีบพุ่งเข้าไปจับมือทางน้องคยุยริเลยนะครับทางคุณหมอนหรือว่าทางอาจารย์นั้นก็ได้บอกไปว่ามันก็2อ,อาทิตย์แล้วนะหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาและเธอก็ทานอาหารเป็นอีกแล้วด้วยนายเองก็หัดปล่อยมือเธอสัก15นาทีบ้างนะซึ่งทางพระเอกก็โล่งใจมากเลยนะครับที่ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นซึ่งทาาาาางงพพรรรระะเเเเเออออกกขขนนนนี่่ยย็ได้้บตตัััวววล มีงานซ่อมอีกแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้นานทางพระเอกเนี่ยอยากจะลองของอะไรสักหน่อยว่าทางน้องคนะุยลี่น่ะจะสามารถเข้ากับเขาได้หรือไม่หรือเอาง่ายๆนะครับจะพาน้องไปซ่อมด้วยถ้าน้องชอบเนี่ยก็ดีเลยแต่ถ้าน้องไม่ชอบเนี่ยก็ต้องวัดดวงกันแหละครับและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่บุคคลก่อนหน้านี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยได้น,นาเสนอโปรเจกต์อะไรบางอย่างซึ่งคนในห้องเนี่ยก็ต่างชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยซึ่งก็เหมือนจะดีนะครับแต่ว่าหลังจบการประชุมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยออกมาบอกว่ามันก็ดีนะราคาค่อนข้าง,ง,งสูงเลยแต่มันก็แค่ แต,ตกะแล้วนะแถมยังมีผลเสียเยอะอีกด้วยและภาพนียก็ตัดมาที่พวกเขาสองคนซึ่งกําลังนั่งสรุปการประชุมกันอยู่เลยนะครับซึ่งทางน้องเนโดนเข้าใจผิดว่าน้องหนะเป็นลูกน้องของทางฮายะเตะซึ่งน้องในก็โมโหเป็นอย่างมากแต่ก็โมโหมาพร้อมกับการกินนะครับซึ่งทางคูณในก็ทะเลาะก,กันบ่อยมากเลยนะครับเป็นเรื่องปกติของคู่นี้เลยแต่ทางฮายาเตะนั้นเนี่ยถึงจะโดนทางชี้สูรุบ่นบ่อยไปหน่อยแต่ตัวเขานั้นก็ยินดียิ้มรับทุกสถานการณ์เลยทั้งสองคนเนี่ยเลยกลายเป็นคู่หูที่สนิทสนมกันเป็นอย่างมากและภาพ ก็ตัดมาที่ทางพระเอกของเรานะครับซึ่งในตอนนี้น้ตัวของเขานั้นก็ได้มาซ่อมอาได้สักอย่างอยู่เลยซึ่งก็พาทางน้องโคโยริมาด้วยซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ทําการสอนต่างๆนานาไปซึ่งน้องเนี่ยค่อนข้างเรียนรู้เร็วมากด้วยแล้วก็ทําการซ่อมเสร็จไปด้วยดีเลยจนเจ้าของร้านเนี่ยถือกับชื่นชมเลยนะครับว่านายเนี่ยซ่อมเก่งมากเลยนะทางพระเอกเนี่ยก็ได้ให้คําแนะนําไปว่าของพวกนี้นะเปลี่ยนมันซะดีที่สุดซึ่งทางปลาเจ้าของร้านเนี่ยก็ยินดีนะครับฟังคาแนะนําของทางพระเอกซึ่งเธอเนี่ยไว้ใจทางเเเอกป็นยย่าางมล สำหรับเรื่องพวกนี้นะ่ะสึ่งถามพ่อเอกของเราเนยก็ได้เขินเป็นอย่างมากแล้วป้าก็ได้แซวไปว่าทั้งสองคนน่ะเป็นเพื่อนกันงันหรอแต่เพื่อนนะ่ะเขาไม่จับมือกันอย่างนี้หรอกนะซึ่งแน่นอนแล้วครับถามพเอกของเราตัวของเขาก็ได้เขินและรีบวิ่งไปจนไปชนกับใครคนนึงซึ่งนั่นก็คือทางคนที่เขาเจอก่อนหน้าน,นี้นั่นเองหรือว่าทางฮายาเตะนะครับซึ่งฮายาเตะเนี่ยก็ยินดีมากเลยแล้วก็ขอบคุณพ่อเอกครั้งที่มาช่วยเขาในวันนั้นวันนั้นจะถึงวันนี้นะ่ะรถของเขานั้นวิ่งเร็วมมมมาากกกเเเเลลลยยยหหืืออนนับซ้ใ่นะโคดี ผมนะ่ามีมันคันเดียวซะด้วยสิขอบคุณนายมากเลยนะและทางไฮยเตะนั้นก็ยังยื่นข้อเสนอไปว่านายอยากได้อะไรอีกไหมเนี่ยงั้นฉันจะให้จักรยานไฮบริดเป็นจักรยานเสือภูเขาแล้วกันนะเอาไหมซึ่งทางพระเอกนั้นก็แอบสนใจอยู่นิดหน่อยแต่ว่าตัวเขานั้นนก็ปฏิเสธไปและทุกคนเนี่ยก็ได้แนะนํนาตัวกันซึ่งทางพระเอกเนี่ยไปเห็นดาบบัดของทางไฮยเตะนั้นตัวของเขาดันถงกับอึง้งไปเลยซึ่งหนุ่มมกว่าทั้งคู่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเปลยนร้านข้าวโพดค็อกเทลซึ่งทนนี่นก็เพราะว่าพวกเาาจจาเาาายอจม สาขาขยยอแถวๆที่โรงเรียนแห่งนี้ส่วนใหญ่ในบริเวณโรงเรียนแห่งนี้น่ะคือพื้นที่ค้าขายของเราและส่วนหนึ่งของงานของเราคือเปิดการค้าใหม่และทํางานในพื้นที่นี้ซึ่งพวกเธอเนี่ยก็พายายามจะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็จะจากกันแล้วนะครับและทันใดนั้นเองนั้นทางชิสุรุก็ได้สังเกตเห็นว่าทั้งคู่น่ะจับมือกันจริงด้วยสิพวกเธอสนิทกันขนาดนี้ไม่มางานร้านอาหารกับฉันล่ะมีที่จอดอยู่ใกล้ๆเป็นจุดที่เหมาะเลยนะที่จะมารับแฟนกลับไปด้วยทางพ่เอกของเราเนี่ยก็ได้งงนะครับแฟนงั้นหรอครับเนี่ย ขอโทษนะครับเราไม่ได้เป็นอะไรกันขนาดนั้นหรอกครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทําการแยกย้ายกันไปและภาพเนี่ยก็ได้ตามมาในอีกวันซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้จะเตรียมตัวออกไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งทางคุณแม่เนี่ยก็ได้จับทางน้องโควรินั้นแต่งตัวสน่ารักเลยทีเดียวซึ่งตัวของทางพระเอกเนี่ยถึงกับเขินหนักมากเลยเพราะว่าแม่น่ะมีรสนียอมดีมากเลยนะซึ่งตัวของเขาเน่ก็โดนแซวก่อนออกจากบ้านด้วยซึ่งพอเขาออกจากบ้านไปนั้นทางคุณแม่เนี่ยแล้วก็ทางคุณพ่อถึงกับเราามิ าสุขมานานขนาดนี้แล้วซึ่งภาพตัดมาอีกทีทางพระเอกของเรานะ่ะก็ได้มาที่ร้านของทางน้องชิซุรุซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ออกมาต้อนรับอย่างดีดีเลยซึ่งมันก็เป็นร้านข้าวโพดคอ่งทถวที่น้องบอกนะซึ่งก็มาเปิดในโรงเรียนแล้วด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยสําหรับพระเอกของเราที่จะได้มีของกินแบบนี้ซึ่งพระเอกก็ไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้สัง่งของต่างๆนานานมาให้กับทางน้องโคโยรุริซึ่งถือว่าทางร้านนั้นก็ดูเหมือนจะขายดิบขายดีเป็นอย่างมากเลยทางน้องชิซ น้องเนี่ยก็จึงได้ขอโทษไปนะครับซึ่งพอ่อพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่เคยติดอะไรอยู่แล้วะนะทางน้องโคยุรินะั้นน้องเนี่ยก็ได้ลองชิมดูน้องเนี่ยก็ชอบเป็นอย่างมากเลยซึ่งสีหน้าก็ออกเลยนะครับน้องเนี่ยได้กินไม่หยุดและดึงเหมือนว่าน้องจะเจอร้านโปรดแล้วทางพระเอกของเราเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลย,ยที่น้องชอบร้านนี้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ชอบมากเหมือนกันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มากินจนตกดึกเลยนะและในตอนนี้นยทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อนทางน้องชิซุรุเนี่ยแล้วก็ทางไฮยเตะนั้นทั้งสองคนก็ได้ออกมาส่่่งงทีหนน้้าารซึ สองคนเน MM. ี่ยก็ได้ขอบคุณมากเลยซึ่งมือนี้นั้นทางน้องชิซึรุเนี่ยน้องก็ได้จ่ายให้กับทางพวกพระเอกหมดเลยซึ่งนายาเตะนั้นเนี่ยได้กับทอนใายใจเลยนะครับนี่เราจ่ายให้พวกนั้นจริงๆเลยงั้นเหรอเนี่ยซึ่งทางน้องชิซึรุก็ได้แซวว่าทั้งคู่เนี่ยถ้าไม่ได้เดดกันน่ะทำไมถึงจับมือกันงั้นหรอซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้แอบเขินนะครับแล้วก็รีบปฏิเสธไปและทันใดนั้นเองนั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนแปลงขึ้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงว ทางน้องชิซุรุแล้วก็ทางฮายาเตะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็รีบหายออกห่างเลยแล้วก็ได้บอกว่านี่พวกเธอรู้จักแฮนเช็คเกอร์งั้นเหรอซึ่งทางพระเอกเนี่ยในตอนแรกนะครับตัวของเขาหนึ่งก็ไม่อยากต่อสู้เลยแต่ทางน้องชิซุรุเนี่ยก็จะบวกอย่างเดียวเลยเพราะว่าน้องน่ะมีเหตุผลในการต่อสู้อยู่ซึ่งทางฮายาเตะเนี่ยก็ได้ขอโทษไปว่าขอโทษที่หลอกนายนะซึ่งทางน้องชิซุกาเนี่ยก็ไม่ยอมเลยนายจะไปขอโทษทําไมขอรู้สึกแบบนั้นนางมันอ่อนแอที่สุดมันหยาบคายกับพวกเขาด้วยและเท่านั้นเองนะครับทางน้องชิซุรุเนี่ย ทำทำเพลงน้องได้ใช้อาวุธของน้องพุ่งเข้าไปโจมตีทางพระเอกของเราในท,ทันทีซึ่งอาวุธของน้องเนี่ยมีชื่อว่ากริดแหงเงาซึ่ืออาวุธเนี่ยก็เท่มากเลยอาวุธของน้องสามารถปาได้ด้วยนะครับซึ่งน้องก็ได้โจมตีมาที่ทางพระเอกของเราซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังตอบโต้ไว้ซึ่งพอปกป้องไว้ได้แล้วเนี่ยทางพระเอกถึงกับตกใจเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครอยู่ตรงนี้ต่อนะหัวเขานี่ได้ขาดแน่เพราะว่าการโจมตีนี้อาจจะทลุการป้องกันของเขาก็เป็นได้ซึ่งเธอก็เป็นคนแรกเลยนะครับที่ทําให้ทางพระเอกของเราหนักถึงกับตึงมือเเลยยทีีดว พระเอกเนี่ยก็เลยขอไปตั้งหลักก่อนตัวของเขาเนี่ยก็ต้องวิ่งไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งในขณะวิ่งหนีนั้นทั้งชิซุกะแล้วก็เฮยเตะเนี่ยขี่หลังกันมาเลยซึ่งมันก็รอดเร็วเป็นอย่างมากพระเอกเห็นท่าทีไม่ดีตัวของเขาเนี่ยก็เลยวิ่งหนีไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะวิ่งไม่ทันแล้วนะครับในตอนนี้ตัวของเขาได้ทําการตั้งรับแต่มันก็สายไปเสียแล้วทางน้องชิซุรุเนี่ยได้ฟันดาบเดียวทางเกาะการป้องกันของทางพระเอกของเรานี่ะถึงกับละลายหายสิ้นไปเลยและทั้นนั้นทางเองเเราน ต่ของเขาเนยก็ได้เสกดาบขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าพวกเขานะ่ยมีนิมโรสสองอันมันไม่เหมือนกับผู้ใช้โซ่นั่นโคโยริยังไม่มีนิมโรสซึ่งทางน้องชิซุรุเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาเลยว่านี่กะจะให้พ่อหนุ่มคนนั้นปกป้องงั้นหรอโคโยริจังเพราะว่าเป็นผู้หญิงแต่ใช่ว่าจะไม่ต่อสู้ถ้าเธอไม่สู้แล้วก็ความปรารถนาของเธอจะจบลงที่นี่นะซึ่งทางน้องโคโยริเมื่อได้ฟังแบบนั้นน้องเนยก็สียด้างออกเลยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทางเพ่อของเราเนี่ยก็งานหนักเป็นอย่างมากต่อของเขาเน้ต้องปกป้องทางน้องโ ตีอย่างไม่เลือกหน้าเลยทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่ทาการตอบโต้กล่าวไปเท่านั้นซึ่งพลังของน้องไม่ได้มีแค่นั้นนะครับน้องสามารถแยกร่างได้อีกด้วยซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ชิปหายแล้วนะนแต่ตอนนี้นะ่ะซึ่งน้องได้เตรียมทําการปิดฉากทางพระเอกของเราแล้วนะครับในตอนนี้นะ่ะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ทุ่มสุดตัวเลยแล้วก็เอาดาบข,ของเขาเนี่ยแทงไปที่ตัวของทางน้องชิสุรุซึ่งนั่นนะครับก็กลายเป็นตัวปลอมซะง,งั้นตอนที่4นะครับในตอนนี้นะทางเพกของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้แทงไปที่ตัวปลอมซึ่งเขาเนี่ยก ของเราในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยจนมุมไปแล้วเขาต้องคิดหาวิธีเปลี่ยนแผนเพาะง้นเนี่ยเดี๋ยวจะร่นเก็บซะก่อนทางพระเอกเนี่ยก็ได้ใช้ดาบนะครับปักลงพื้นแล้วก็ให้มันเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เลยนะซึ่งก็โคตรเจ๋งเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้วิ่งไปตั้งหลักแล้วซึ่งท้าน้องชิซูรุเนี่ยก็ไม่รอช้าน้องได้ตามไล่ล่าทางพระเอกของเราไม่หยุดไม่ย่อนเลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็สถานการณ์แย่เป็นอย่างมากเพราะว่าเขาในใช้ดาบไม่ได้แล้วนะนะตอนนี้น่ะต้องใช้โลเท การพยายามจะเจราจารต่างๆนา,นานาเพื่อทําการยุติการต่อสู้ครั้งนี้แต่พวกเธอเน่ะมีสิ่งที่ต้องการอยากให้เป็นจริงอยู่เลยพวกเรามีเหตุผลในการต่อสู้นั่นแหละเหตุผลที่จะเอาชนะพวกเธอให้ได้ยังไงล่ะสึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยของแอบไม่ยอมนะครับเรา่าถ้าคราขอนะนั้นเป็นผลล่าสื่อทางชิซูรุเนี่ยก็ได้บอกว่ามันก็คุค้มค่าที่จะลองนะฉันจะเข้มแข็ง mm กับมันต่อไปฉันจะสู้ทางพระเอกเนี่ยตัวเขาก็ได้เอาจริงแล้วเพราะว่าเขาเน่ะต้องรีบเอาคืนให้เร็วที่สุดเลยพระเอกได้บอกกับทางน้องโคโยริไปว่าไม่่ต้องหว นะฉันมีแผนแล้วเขาก็ได้คิดในใจขึ้นมาว่าพวกนั้นนะ่ะเร็วเกินไปพวกเราคงหนีไ่พ้นแน่แต่ว่ามันต้องมีสักอย่างที่ทําการต่อรองได้ถ้าผมเสียโคโยรีก็จะต้องปกป้องโคโยรีให้ได้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการเสดกดาขึ้นมาอีกครั้งแล้วทาการบวกซึ่ง่หน้าเลยนะครับซึ่งก็โคตรเอาเลยทางไอของเราเนี่ยก็ได้สร้างควันขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นแผนที่ฉลาดมากเลยนะครับจนบวเกเาในะชมไปเลยว่า ไม่เลืนี่นะพอนมแต่เอาแต่วิ่งแบบนั้นนะ่ะร่างแยกของฉันนะ่ะตามนายอยู่นะและในตอนนี้ท้าพระเอกเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงมารางอะไรบางอย่างในตัวของเขาเี่มันผุดพุ่งออกมานะครับสุดยอดไปเลยร่างกายมันขยับไปเองตั้งแต่การต่อสู้ครั้งแรกนั้นผมรู้ในสิ่งที่พวกเขาจะทําผมใช้เฟืองพวกนี้ได้อิสระแปลว่าเลเวลแฮนชเกอร์ของผมมันเพิ่มขึ้นงั้นหรอซึ่งทาาพระเอกในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้สู้สุดใจเพราะว่าเขาเนี่ยอยากปกป้องทางน้องคุยดีให้ได้เพราะว่าเขาสาบานไว้แล้วว่าเขาน่ะจะไม่ทิ้งเธอไปเได็กตะะ่อไป ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บุกซัดพวกรางแยกในยับเลยนะครับซึ่งก็เอาอยู่เลยในตอนนี้เป้าหมายของทางพระเอกนั้นต้องหาทางที่แคบกว่านี้ซึ่งเขาเนี่ยได้บินตามหาทั่วเมืองแล้วเขาก็ได้กระโดดมาบนหลงังคาแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่นะครับมันก็จะเป็นเป้าหมายของพวกเขานั่นเองแล้วทางพระเอกเนี่ยก็ไม่รอช้าตรงของเขาเนี่ยได้ใช้พลังอะไรบางอย่างหัวของเขาก็ได้เปลี่ยนสีซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เอาจริงแล้วนะครับซึ่งทางครูของทางน้องที่สุรุแล้วก็ไฮยาเตะเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันรางแย่ของน้องเนี่ยได้โผล่มาเต็ ตอนนี้ทำพาะเอกของเราเนี่ยก็ได้โจมตีแต่มันก็เป็นตัวปลอมอยู่ดีเขาเนี่ยได้คิดขึ้นมาว่าถึงจะไม่รู้ก็ถือว่าเป็นตัวปลอมหรือเปล่าแล้วเขาเนี่ยก็ทําการเดานะครับซึ่งก็เป็นการเดาล้วนเลยว่านั่นน่ะอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้ทางพระเอกของเราเนี่ยไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยได้พุ่งเข้าไปฟันรางใหญ่ทั้งหมดเนี่ยปลือพร้อมกันหมดเลยซึ่งมันก็เป็นการโจมตีที่เป็นระยะกว้างนั่นเองซึ่งทําให้รังหย่ทั้งหมดนั้นหายไปหมดแล้วซึ่งทางน้องชิซูรุในตอนนี้น้องเเนนนนนนนี่่ยก็จจมมมมมุแแลล้้้้้ววะะครรรรรััับูหดอออาาางงไิ ซึ่งทางพระเอกเนี่ยไม่เห็นร่างจริงของทางน้องที่สุรุนั้นตัวของเขาก็ไม่รอช้าได้กระโดดเข้าไปทําการโจมตีใส่นะครับแต่ทางไฮยัเตะนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้เขาได้เข้าเอาผักทางน้องที่สุรุกระเดน็นตกลงไปเลยและทางไฮยัตเต้นี่ยก็ได้ประชันด,ดาก,กับทางพระเอกของเราซึ่งก็แน่นอนแหะครับว่าทางพระเอกของเรานะ่ะกลายเป็นผู้ชนะในศึกนี้นั่นเองทางพระเอกเนี่ยกับทางไฮยเตะน,นั้นพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยได้ทําการใส่การโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยกันพวกเราน่ะมาจบเรื่องนี้ก็เลยดีกว่าและการต่อสู้ก็ได้จบลงแล้ว มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าทางพระเอกของเรากลายเป็นผู้ชนะไฮยอเตเนี่ยพังยับเยินเลยซึ่งทางน้องคิซุรุเนี่ยก็ไม่ค่อยกดอะไรเลยด้วยในตอนนี้น้น้องยินดีเป็นอย่างมากเลยที่ทางไฮยอเตน่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากและภาพตัดมาอีกทีนั้นในตอนนี้เนี่ยทางไฮยอเตะแล้วก็ทางน้องคิซุรุก็ได้มาก้มหัวขอโทษกับทางพระเอกแล้วก็ทางน้องโคโยลิเลยนะครับถึงพวกเขาเนี่ยก็มาขอโทษเรื่องต่างๆนานาที่ไปหลอกทางพระเอกด้วยซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าถ้าหากทางพระเอกปล่อยมือเธอทางน้องโคโยริเนี่ยจะตายซึ่งพวเขาเนี่ยไม่รู นี้พวกเขาจึงทําการขอโทษนะครับอย่างใจจริงซึ่งทางน้องโคอโยโลี่นะั้นก็ได้เข้ามาปลอบทั้งสองคนเลยนะครับซึ่งทางฮายาเตะเนี่ยก็ได้ถามกระทางอาจารย์ไปว่าจะว่าไปทางนิมรถของทางน้องโคอโยโลี่นะ่ะไม่มีอยู่จริงๆสินะครับทางอาจารย์เนี่ยก็เลยตอบไปว่าผมมีทฤษฎีอยู่นะแต่ยังพิสูจน์พวกเขาได้ไม่หมดมีแค่เท่าที่รู้แหละนะผมอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้นะครับมันก็โชคดีเป็นอย่างมากเลยที่พวกเขานะ่ะไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่มาเป็นมิตรกันพร้อมกับเชิญชมทางเพจของเราไปด้วยนะครับว่านายที่ปกป้อง ต่อสู้โคโยรีจังที่ไม่มีนิมโรสนะพวกเธอก็ชนะเราแล้วนะแค่นั้นนะโคโยดีจังพอหนุ่มนั่นนะ่ะสุดยอดไปเลยเนะาะพทยเอของเราเนี่ยก็ได้เคินเลยนะโดนชมแบบนี้ซึ่งทางน้องชิซุรุเนี่ยก็เลยเสริมไปว่าพวกเธอยังไม่เคยได้ยินสินะว่าการจับมือกันเป็นสิ่งที่ช่วยในการต่อสู้อย่างแรกเลยนะไม่แฮนเชอร์กได้จับมือกันพอเขาจะแลกเปลี่ยนความทรงจําและอารมณ์ใช่ไหมล่ะอย่างเช่นถ้าไปจับมือพวกเขาไหนก็สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกอารมณ์ของพวกเขาได้ยังไงล่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้เข้ามาแทรกนะครับเพราะกับฏเสธไป ว่าแต่กรณีของทางน้องคยูเรียกครงนะ่ะมันไม่ใช่ล่ะนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยถึงกับรู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าตัวเขานะ่ะไม่รับรู้ดุงความรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าน้องเพิ่งตื่นขึ้นมานั่นเองทางน้องชิสรู้เนี่ยน้องเห็นท่าไม่ดีแล้วนะครับน้องเนี่ยจึงได้บอกเคล็ดลับพื้นฐานให้กับทางพระเอกของเราฟังทริกเกอร์ที่เข้าใช้เข้าสู่ซิกูเร์คงพอจะรู้อยู่ใช่ไหมซึ่งพระเอกของเราก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยน้องได้บอกว่าเอาง,ง่ายๆเลยนะคือมือทั้งสองที่ทําการแฮนด์เชคเกอร์กันได้ในระยะเวลาหนึ่งแล้วมันจะเกิดขึ้นเเอองงลยาาจา ก็ได้เสริมต่อว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะแสดงข้อมูลให้ดูเองก็มีกรณีที่คนหลายกลุ่มได้มีมือติดกันอยู่หรือก็คือเมื่อทําการแฮนเชคเกอร์ er อยู่เป้าหมายของพวกนายก็อยู่กับศัตรูที่ต่อสู้ยังไงล่ะหรือก็คือถ้าหาพวกนายไม่ได้ทําการแฮนเชคเกอร์ er แล้วล่ะก็เขาก็สามารถท้าทายพวกนายได้แม้ว่าจะไม่ได้จับมือกันก็ตามและนายสามารถทําอีกเป้าหมายหนึ่งที่อยู่ในรัศมี1นกิโลเมตรละนะยิ่งกว่านั้นถ้ามันห่างมากกว่านั้นศัตรูของนายก็จะมาขยี้นายและทําให้ออกจากซิกูเรตไปซึ่งในตอนนี้นะครับทางพระเอกของเรา เ,เอ,า,อาง่ายๆเลยนะเหมือนเขาเนี่ยก็กำลังส่งสัญญาณว่าตัวของเขาน่ะกำลังทําการแฮนด์เชคเกอร์อยู่ซึ่งมันก็จะเป็นเป้าหมายต่อศัตรูได้ง่ายซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดหาวิธีแก้กันอยู่เลยซึ่งทางอาจารย์เนี่ยก็ได้แถไปว่าก็พอเป็นไปได้อยู่นะเพราะว่าพวกเธอเน่ะเป็นคู่รักกันยังไงล่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็เล่นไม่ดูเวลาเลยนะซึ่งในตอนนี้พวกเขานาก็ต้องหาวิธีทําการปกปิดนะครับเพื่อมาให้พวกเขาเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของทางแฮนด์เชคเกอร์คนอื่นนั่นเองไม่เช่นนั้นเขาจะต้องต่อสู้อยู่ตลอดพวกกมมััันนะะอาจาจจจรทบบชีิต สึ่งน้องเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับน้องชิซูรุเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยแล้วในตอนนี้งั้นพวกเราน่าจะเป็นคนปกป้องพวกนายเองซึ่งทางน้องชิซูรุนเนี่ยกร้ให้ผลว่าพวกเราเนี่ยอ่อนแอกว่านายใช่ไหมล่ะถึงพวกเราจะไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นก็เถอะพวกฉันน่ะจะปกป้องนายเองนะเท่านี้ในเรื่องของโคโยลี่จังก็ไม่ต้องกังวลมากแล้วใช่ไหมล่ะนายเอาชนะพวกเราและก็ป้องกันการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะกันถึงต้องมีคนคุมกันอยู่ให้ใช่ไหมล่ะเท่านี้พวกเราก็ต้องต่อสู้ด้กันแล้วเหรอนะสึ่งถามพระเอกเนี่ยก็ขอบคุณพวกเธอเป แล้วก็ทางไฮยเตะเนี่ยเขามาช่วยเขาได้มากจริงๆซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้จับมือร่วมการเป็นพัธมิตรแล้วทางน้องชิซุรุนเนี่ยก็ได้เสริมไปว่าและนี่นะคือคาแนะนําของพวกเราเป็นอย่างแรกซึ่งพวกเธอนะครับได้ทําการตั้งชื่อให้กับทางพระเอกของเรา่าชื่อฟันเฟืองเดียวอะนะเพราะว่าการตั้งชื่อเนี่ยถ้าไปใช้ชื่อจริงนะครับมันจะอันตรายมากๆเลยพวกเขาเนี่ยต้องสร้างนามแฝงขึ้นมาอย่างไงล่ะเป็นในนามของทางแฮนด์เชเกอร์ซึ่งทางฟันเฟืองเดียวก็มีที่มานะครับซึ่งมันก็หมายความว่าทางพระเอกเนี่ยเป็นันเออนเอองงียค้้ ซึ่งก็เป็นชื่อที่มีความหมายอยู่พอตัวเลยนะซึ่งถามเระเอกเนี่ยก็ยินดีนเป็นอย่างมากเลยที่ทั้งคู่เนี่ยตั้งชื่อให้ซึ่งในระหว่างกลับบ้านนะครับขณะที่เขากาลังขับรถอยู่น,นั้นพวกเขาเนี่ยกระเบนบ่นด้วยกันเลยว่าพวกเขาเน่ะ น่าเจ็บใจมากเลยนะที่แพ้ทางน้องคุยลีน่ะพวกเราน่ะพวกเราจะต้องชนะให้ได้ทุกคนแท้ๆแล้วทําไมพวกเราถึงทําไม่ได้กันล่ะซึ่งน้องนัถึงกับร้องไห้เลยนะครับพวกเขาทั้งสองคนน่ะเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยซึ่งน้องก็ปล่อยโฮเลยทางไฮาเตะเนี่ยก็ได้ยืนพาเช็ดหน้ามาให้ซึ่งไฮาเตะนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยแค่ตอนนี้อะนะซึ่งภาพตัดมาีกทีในทางไฮาเตะนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ร้องไห้ไม่เหลือเลยนะครับฉันน่ะเสียใจมากเลยล่ะเสียใจยิ่งกว่าเธออีกนะซึ่งก็เกือบขับรถชนแล้วนะครับ ตอนนี้และแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ร้องไห้ด้วยกันตลอดทางเลยซึ่งาพาวก็ตัดมาที่บ้านของทางพรของเราน,นะครับซึ่งในตอนนี้นะทางมือน,นั้นพวกเขาได้ทําการปกปิดไว้ซึ่งก็ผมคิดว่าไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เลยนะดูเป็นเป้ามากกว่าเดิมซะอีกทางน้องคุโรี่นั้นน้องเนี่ยจะทําอะไรบางอย่างกับมือข้างนี้นะ อองงทางเเกนนั่ตอนที่5ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางพระเอกของเรานั้นตอของเขาเนยใกล้ถูกเชิญมาที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นสถานที่ของทางน้องชิสึรุนั่นเองซึ่งน้องเนยก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่นี่ด้วยนะครับดูเหมือนว่าน้องน่าจะเปิดสาขามาอีกแล้วซึ่งก็เป็นสาขาของโชว์รูมรถนั่นเองซึ่งน้องเนยสาเหตุที่เชิญทางพระเอกของเรามากับทางน้องโคยริมาแล้วก็ก็เพราะว่าน้องเนยอยากเช็คอาการนะครับหรือว่าความรู้สึกนั่นเองว่าทนักศึกษาหรือว่าคนธรรมดามาเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกยงงงงงไซึ่่ทาาพรเเเออกขน กับเอ่ยปากชมแผนการนี้เลยนะซึ่งทางน้องชิซูรุเนี่ยน้องเนก็ได้ถามไปว่า พวกนายนะมากันเนี่ยสั่งอาหารหรือยังซึ่งถามพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าเขานะี่ยยังไม่ได้สั่งเลยนะซึ่งพออย่งท่านขาดคานะครับก็ได้มีอาหารเนี่ยพวก่ออกมาจากข้างๆซึ่งก็เป็นฝีมือของทางน้องโคโยลิ่แะนะซึ่งสาเหตุที่มันโผล่ออกมาเนี่ยก็เพราะว่ามันมีคอนเซปต์นะครับที่เป็นนิ้วสัมผัสนั่นเองแค่สั่งอาหารด้วยการสัมผัสมันก็จะทาโดยอัตโนมัติเลยซึ่งพระเอกเนี่ยก็ถึงกังงเลยนะครับแล้วก็ได้หาวิธีว่ามันเป็นไปได้ยังไงกันนะนี่มันกดในการขนส่งยัััังงไไกกกนนนนคคควววุมมมโดดย่ใหหหห้้เเเิาารรรรสทือออ็ ตั้งแต่การสั่งอาหารจนถึงความเร็วที่จ่ายอาหารนั้นใช้ไทม์มิ่งแบบไหนกันซึ่งพระเอกเนี่ยก็หมกมุ่นจัดเลยนะครับเพราะว่าเขาน่ะอยากรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเลยซึ่งทางน้องชิซูรุนเนี่ยก็ถึงคบเหงาตกเลยนะครับเพราะว่าคนปกติเน่ะเขาไม่เป็นแบบนี้กันนะเนี่ยซึ่งทางพระเอกของเรานะครับ ของเขาเน่ก็ได้ไขปริศนาได้ว่ามันอาจจะเป็นสายพันุก็ได้ซึ่งทางน้องคุยริเนี่ยน้องเห็นท่าไม่ดีแล้วน้องเน่ก็เลยเข้าไปตบหลังนะครับเพื่อให้ทางพระเอกของเรานนะเรียกสติกลับคืนมาซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ก็ได้พูดคุยกันเรื่องต่างๆนานานะถามนู่นถามนี่กันนะครับซึ่งพวกเขาเน่ก็เป็นมิตรกันที่ดีมากเลยและภาพตัดใหม่อีกทีนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยแล้วก็ทางน้องคุยรินั้นทางคู่เน่เดินออกมาข้างนอกซึ่งเขาเน่ก็หมกมุ่นเป็นอย่างมากเลยขณะเดินออกมาจากร้านแล้วเขายังพูดไม่หยุดเลยซึ่ง คุยริน,นั้นหายไปกับตาแล้วนะครับในตอนนี้นะและดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นทั้งคู่เนี่ยจะสามารถปล่อยมือกันได้แล้วแต่ก็ปล่อยได้ระยะเวลาไม่นานนะครับสิ่งพะเอกรู้ตัวอีกทีน,นั้นทางน้องคุยลิเนี่ยก็ได้หายไปแล้วเขาเนี่ยก็เป็นกควนดกัาเป็นอย่างมากเลยแล้วทางคุยริเนี่ยมันมีโทรศัพท์อีกด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็รีบออกตามหาเลยซึ่งพาก็ตามมาทางน้องคุยรินะครับซึ่งในตอนนี้ทางน้องนะั้นน้องเนยก็ได้เดินออกมาคนเดียวแต่ว่าน้องเนี่ยเห็นภาพคนเยอะๆแล้วเกิดกวัวขึ้นมาซึ่ง ที่น้องสแสดงความรู้สึกออกมานั่นเองน้องได้นั่งก่อนเขาอยู่สักพักใหญ่เลยและทั้งนั้นนั่นเองนั้น,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 นทางประธานโคโจโเนี่ยแล้วก็ใครอีกคนนึงก็ได้มาพบกับทางน้องโคลิเข้าซึ่งก็เป็นโชคที่ดีมากเลยซึ่งทางประธานโคโจนั้นได้จับมือกับเด็กชายคนนี้นะครับซึ่งพอทางน้องโคลิมองไปเนี่ยทางครูก็รีบปล่อยมือกันเลยแล้วก็ได้บอกว่านี่นะมันไม่ใช่นะดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะเป็นพี่น้องกันนะครับภาพในีได้ตัดมาทางของพระเอกของเราในตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้โทรหาอาจารย์ ซึ่งอาจารย์เนี่ยก็บุญจัดเลยนะครับในตอนนี้นะเพราะว่าเขาเตื่นเต้นจนทําอะไรไม่ถูกเลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ต้องลงมือเองแล้วสินะในตอนนี้นะและ้วทันใดานั้นทางพระเอกเนี่ยก็ได้วิ่งไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งและดูเหมือนว่าจะเจอกับชายแว่นคนหนึ่งนะครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็ได้สอบถามไปว่านายน่ะมาหาใครงั้นหรอซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถามไปว่ามีเด็กผู้หญิงน่ะผ่านมาทางนี้หรือเปล่าซึ่งไองหมอนี่มันก็กวนตีนจัดเลยนะมันเนี่ยได้บอกว่าผู้หญิงงั้นหรอผู้หญิงบนโลกนี้น่ะมันมีกี่คนกันล่ะะะึงงาาพรรเออกกนยยย็มคุด้วับ เขาเนี่ยก็เลยขอตัวไปก่อนแต่ชายคนนี้เนี่ยมันก็ได้เบรกไว้แล้วมันก็ได้ถามไปว่าช่วงนี้นะ่ะเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนซึ่งเขาถึงกังวลเลยนะครับว่านี่นะ่ะมันคือใครกันแน่เนี่ยแล้วมันก็ได้ถามต่อว่ายัางชอบชูไม่เหมือนเดิมอีกหรอซึ่งคําพูดคําจาของมันเนี่ยก็พูดได้ห่วยชะมัดเลยแต่ประโยคหนึ่งนะครับที่ทําให้ทางพพะเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยถึงกับชงงักขึ้นมาเลยนั่นก็คือเขาเนี่ยได้ถามว่ามากิฮาระนะ่ะสบายดีหรือเปล่าซึ่งทางมากิฮาระนั้นก็จะเป็นชื่อออขงงทาาาจารย ที่ดูแลทางพระเอกของเราอยู่นะครับซึ่งแต่มาทางด้านของทางน้องโคยรินั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้มาร่วมงานที่ทางน้องชายของทางประธานโฮโจนั้นกําลังร่วมอยู่เลยนั่นก็คืองานการ์ดเกมนั่นเองซึ่งเหมือนว่าทางน้องของท่านประธานเนี่ยจะเป็นตัวตึงในงานนี้เลยนะครับเขาเนี่ยชนะสีตาติดรวดเลยซึ่งเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะมาทางฝั่งของทางพระเอกของเราต่อซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถามไปว่าชายคนนี้น่ะรู้จักกับอาจารย์มากิฮารัด้วยกันหรอครับซึ่งไอ้แบนเนียมันก็ควรตีนอีกแล้วนะมันได้บอกว่า้้้าาบบออกกกกวว่รรููจัมแล็ ไม่สิฉันรู้ซึ่งการสื่อสารของมันเนี่ยก็เออแดกมากๆเลยนะครับพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าคิดว่าไม่ต้องพูดให้เพราะก็ได้นะพอดีผมกำลังรีบอยู่เลยซึ่งพี่แบนของเราเนี่ยก็ได้เข้าเรื่องเลยนะงั้นฉันขอถามนายกลับกันแล้วกันนายรู้จักหมอัหน้นหรือเปล่ามากิฮารันอะ เดิมทีมันคือแฮนด์เชคเกอร์ซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้งงแดกเลยนะครับแล้วพี่แวนของเราก็ได้พูดต่อว่าเขาคงไม่ได้บอกนายสินะงั้นขอถามอีกครั้งหนึ่งทําไมนายถึงต่อสู้งั้นหรอความปัารถนาที่จะหยับยยําความปัารถนาของผู้อื่นนั่นแหละคือสิ่งที่นายทําอยู่นายยังไม่พรบกับพระเจ้าที่นายใฝ่หาไม่สินายไม่มีความปัารถนาเลยซึ่งผมว่าชายคนนี้นั้นเขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับทางน้องโคโยริด้วยนะครับว่าพระเอกนั้นกำลังปกป้องน้องอยู่นายสู้้้้เเเพพืื่่อออออใหหคคยยรรริิิมมีชีชววตดาาะนนนน,นนงงสแทๆขั ไม่ใช่น้องสาวของนายทาคาสึกิมุสุบุถึงอย่างนั้นก็ยังทําตามที่มาขิฮหอดาพูดอีกหรอสิ่งทางพระเอกของเราได้ถึงกับช็อกเป็นอย่างมากเลยและทันใดน,นั้นเองนั้นโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นทางประธานลินลี่เธอได้โทรมาแจ้งว่าทางน้องโคโย,โยริจังน่ะอยู่กับเขานั่นเองซึ่งทางพระเอกของเราก็ไม่รอช้าเขาเลยรีบวิ่งไปเลยนะซึ่งภาพก็ตัดมาทางน้องโคย,โยรินะครับซึ่งในตอนนี้นั้นน้องเนี่ยก็ได้กําลังมายืนคุยกับทางประธานโฮโจอยู่เลยซึ่งทางประธานเน่ก็ได้บ่นไปต่างๆนนนาาาเเเเลลยยะว่่่ธอทตมมสป็พี อยู่ต่อหน้ามาซารุทีไรฉากแสดงได้ไม่ไดีออกมาตลอดเลยทั้งที่เป็นน้องชายแท้ๆแต่ว่ามาซารุน่ะเป็นเด็กฉลาดหัวก็ดีพูดอะไรก็ฟังแถมช่วงนี้เองก็ยังแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยความสูงเองก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเธอเองก็ได้พูดประโยคหนึ่งขึ้นมานะครับว่าการที่รักน้องชายของตัวเองนะ่ะมันแปลกหรือเปล่านะและทันใดนั้นเองนั้นเ,นนเสียงของทั้งพเพยของเราเ่ยก็ได้ดังขึ้นสิ่งบทเสียงไั้ดังขึ้นนะครับทางน้องโครินั้นถึงกับโลกสดใสไปเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าคคววาามมมรรรูู้้้้้สึกกกขออองงงนนนนนนนััััจะะเเิ่ลลบบททที็ยแ จับมือกันเลยซึ่งหน้าของน้องเนี่ยก็หน้าแดงมากเลยนะดูเหมือนว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับและทนายนั้นเองนั้นทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขอตัวลาไปก่อนซึ่งทางประธานเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้บอกลากันซึ่งพอทางประธานโฮโจจับมือกับทางน้องชายของเธอนั้นดูเหมือนว่าบรรยากาศรอบๆเนี่ยจะเข้าสู่การต่อสู้อีกครั้งและดูเหมือนว่าทางประธานโฮโจหรือว่าลินลี่นั้นจะเป็นทางแฮนด์เชคเกอร์อีกด้วยซึ่งก็น่นนล้ะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้เจรจาว่าการต่อสู้นี่น่ะมันไม ใช่ไหมครับซึ่งก็แน่นอนทั้งคู่นี่ยตกลงจะยกเลิกการต่อสู้กันในครั้งนี้เพราะว่าถ้าต่างฝ่ายต่างไม่สู้กันก็จะถูกขับไล่ออกจากซิกลารซึ่งพอพวกเขาพยายามจะยกเลิกนั้นแต่มันก็ยกเลิกไม่ได้นะครับและไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยซึ่งเหมือนว่าการต่อสู้นี้หนักมีแต่จําเป็นต้องต่อสู้เท่านั้นและทั้งคู่นะครับก็เตรียมทําการต่อสู้กันตอนที่6ในตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็ได้เตรียมตัวต่อสู้กันแล้วนะครับซึ่งหเหมือนว่าทางประธานลินลี่จะเอาจริงแล้วนั่นในตอนนี้นะซ ถ้าจําเป็นต้องเลือกสู้กับทาซึนะคุงแล้วก็ฉันก็ยินดีจะสู้ไม่ถอยนะแล้วเธอเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเธอนะครับดูเหมือนว่าพลังของเธอนั้นมันจะคือฟอร์จูนการ์ดเสือมันก็เป็นพลังของการ์ดนั่นเองแล้วพลังของทางน้องของเธอก็จะเป็นการ์ดเหมือนกัน ซึ่งทางพระเอกเนี่ยเห็นท่าไม่ดีแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็จึงทําการตั้งรับซึ่งทางน้องของทางประธานโฮมโจนั้นหรือว่าทางมาซารุเนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้ใช้พลังลาวาที่ไหลดำน้ำซึ่งพื้นรอบๆเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยลาวาแล้วทางพวกเขาเนี่ยก็ได้หายไปนะครับซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้งงสักพักวันนี้นะมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแนะ่ซึ่งตัวของเขาเนี่ยทางใดนั่นเองนั้นก็ได้รู้สึกถึงพาลาังอะไรบางอย่างที่มันกําลังเผยพุ่งมานะครับและดูเหมือนว่ากาดใบหนึ่งเนี่ยมันจะโผล่ขึ้น กาะป้องกันซึ่งก็สามารถกันไว้ได้แบบบุบวิดเลยนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์แล้วนะครับว่าเขานะจำเป็นจะต้องต่อสู้แล้วในตอนนี้ซึ่งพลังการ์ดของทางมาซารุเนี่ยมันก็มีหลากหลายเป็นอย่างมากเลยจนทางพระเอกของเรานั้นถึงกับตั้งรับไม่ทันกันเลยทีเดียวทางพระเอกในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามจะหาว่าตำแหน่งของผู้ใช้การ์ดนนะมันอยู่ตรงไหนนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้จับสังเกตได้นะครับว่าของอยู่ข้างบนตึกนั่นแหละต่ของเขาไม่รอช้าตรงเขาเนี่ยได้ใช้ดาบมอเตอร์ไซค์ของเขานะคร ซึ่งในระหว่างที่พระเอกกำลังเดินทางมาอยู่เนี่ยเหมือนก็ได้มีอุปสรรคมากมายนะครับที่วางอยู่บนพื้นซึ่งสกิลส่วนใหญ่ของทางมาซารุนั้นดูเหมือนว่าทางน้องเนี่ยจะเป็นทางเปลวเพลิงหรือว่าสกิลไฟนั่นเองนะครับซะส่วนใหญ่นะสกิลซัมมอนเนี่ยมีมาเห็นเล็กน้อยนะครับซึ่งเมื่อทางพระเอกของเราโดนพลังโจมตีนั่นโจมตีไปแล้วเนี่ยตัวของเขาได้ถึงกับสะดุ้งเลยแล้วก็ได้บอกว่านี่มันพลังบ้าอะไรกันเนี่ยและดูเหมือนว่าทางน้องมาซารุนั้นน้องจะเอาจริงแล้วนะครับน้องเได้พูดขึ้นมาวา ซึ่งทางลินลี่นะั้นน้องนายก็ได้บอกว่าฉันจะปกป้องมาซารุไม่ว่ายังไงก็ตามต่อให้ต้องต่อสู้กับทาสุนะคุงและโคยริจังก็ตามแล้วังคูเนก็ได้ร่อมแรงร่วมใจกันนะครับเพื่อจะปิดฉากทางพระเอกของเราซึ่งในตอนนี้นั้นทางในเมืองเนี่ยก็เต็มไปด้วยเปลืยเพลิงไปหมดแล้วซึ่งภาพเนีก็ได้เล่าเรื่องอดีตของพวกเขานะครับว่าทาไมาพวกเขานะ่ะถึงรักกันขนาดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางมาซารุหรือว่าทางน้องชายของทางลินลี่นั้นดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ไปเรียนและหมกมุ่นกับการ์ดเป็นา,าจนนารปะ ก็แน่นอนละครับทา้งประธานลิลลี่เองเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ตลอดจนวันหนึ่งเธอนั้นอยากเข้าหาน้องของเธอเธอเนี่ยจึงได้สนใจเรื่องการ์ดขึ้นมานะครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้เกิดความรักต่อกันนั่นเอง ซึ่งการ <wield ing 1970> ต่อสู้นะครับมันก็ได้ดาเนินไปกันสักพักเลยทีเดียวซึ่งเป็นฝ่ายทางมาซารุแล้วก็ทางประธาเลนเรนนั้นที่เป็นฝ่ายไล่ต้อนอยู่ทางพระเอกในตอนนี้นั้นตของเขาเนี่ยก็ได้แอบเป็นหลบที่หนสักแห่งหนึ่งซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบบ่นไปว่าเขาน่ะไม่มีเวลามาชาร์จพลังเลยทีเดียวละซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็จะเอาจริงแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ติดอยู่อย่างนึ่งอ่ะนะเขาเนี่ยนึกถึงคําพูดของทางไอแวนที่มันกวนตีนกวนตีนนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกกับทางพระเอกของเราว่าน่ี เหนะมันไม่ใช่น้องสาวของเราจริงๆงั้นเหรอแต่ว่าทางพระเอกเนี่ยก็เรียกสติกลับมาได้ตัวของเขาได้วางแผนขึ้นมานะครับถ้ามีจุดบอดแล้วก็เราสามารถเข้าไปใ,นในกล้มันก็เป็นได้ซึ่งทางพระเอกไม่รอช้าเลยรีบดึงมือของทางน้องโคยุริจังแต่ว่าทางน้องโคยุริเนี่ยก็ได้ดึงไว้นะครับเพื่อมาให้ทางพระเอกของเราออกไปแต่ว่าก็ห้ามทางพระเอกของเราไม่ได้นะนะทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องโคยุรินะรีบไปกันเถอะซึ่งเขาก็ได้ใช้ดาบมอเตอร์ไซค์ของเขาอีกแล้วนะครับรอบนี้น่ะไต่ขึ้นตึกกันเลยทีเดียวแต่ มี <Billie S 2> ไพ่ตายอันนึงนะครับซึ่งมันก็เป็นสกิลที่โกงมากเลยสกิลนี้นะครับมันคือสกิลจับตายหรือว่าสกิลล็อกเป้านั่นเองซึ่งทันนั้นนั่นเองนั้นก็ได้มีโซอะไรบางอย่างเข้ามารัดตัวของทางผ่เของเราไว้ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และทันนั้นนั่นเองนั้นทางมาซารุเนี่ยก็ได้ใช้การไม้ตายซึ่งมันก็มีมือยักษ์โผล่ออกมานะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะฟาดเข้าไปทางพ่เของเราซึ่งมันก็ได้ฟาดเข้าไปเต็มๆเลยนะครับทางน้องมาซารุเนี่ยก็ได้คิดว่ามันคงจะจบวอเาบก นชนะอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นเองนั้นทางซิกลารน่ะมันก็ยังไม่หายไปซึ่งนั่นก็แสดงว่าทางพระเอกของเราน่ยยังไม่ตายนั่นเองนะครับซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดมาทางฝั่งของทางพระเอกของเราซึ่งในตอนนี้ทางน้องโคยุริเนี่ยก็ได้เป็นคนแบกทางพระเอกของเราหน,นีอยู่นะครับซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวฉันน่ะจะพาโคยุริหนีไปให้ไกลๆเองเพราะว่าค e ืนเป็นแบบนี้ละก็ <ๆ S 1> ะซึ่งทางน้องโคยุริเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับน้องเนี่ยได้ร้องไห้ออกมาจนทาให้ทางพระเอกของเรานั้นถึงกับอึ้งไปเลยว่่านน้องีียม ความรู้สึกเมื่อไรซึ่งก่อนหน้านี้นั้นน้องไม่มีอาการหรือว่าความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเลยนี่นะก็เป็นครั้งแรกของทางพระเอกของเรานะครับที่ได้เห็นสีหน้านของน้องเป็นแบบนี้ทางพระเอกของเราได้ตั้งสติและคิดขึ้นมาว่าจริงอยู่ว่าเธอหนักเหมือนทางมูสบุหรือว่าน้องสาวของเราเธอเป็นตัวแทนของน้องสาวของเราเขาเนี่ยได้เข้าไปลูปหัวทางน้องโคโยรี่นะครับแล้วก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงหน้าฉันยังมีเฟืองอยู่ฉันจะปกป้องโคโยรีเองทางคู่ได้จับมือกันอีกครั้งแล้วก็มุ่งหน้าต่อสู้นะครับในางตอนนี้ทางพระเอก รวมกันให้หมดเลยซึ่งพอเรียกมาแล้วนั้นรรบรรยากาศรอบๆเนี่ยจากเป็นเปลวไฟนะครับกลายเป็นโลกธรรมดาแต่ว่ายังอยู่ในซิกลาสอยู่เหมือนเดิมซึ่งไอเจ้าเด็กมาซารุเนี่ยมันก็ได้โจมตีไม่จุดไม่หย่อนเลยเอาง่ายๆเลยว่ามันน่ะจะซ้ำศพนั่นเองนะครับแต่ว่าในรอบนี้นะ่ะทางน้องโคโรินั้นได้พาทางพระเอกของเราวิ่งไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งก็แน่นอนว่าทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เชื่อใจแล้วก็ยอมตามทางน้องโคโริไปนะครับซึ่งเหมือนว่าทางน้องโคโรินั้นจะพาทางพระเอกของเราไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งทางพระเอกเน ที่น้องบอกซึ่งหน้าที่ของน้องคโยริในตอนนี้นั้นน้องในได้ชี้การ์ดนะครับว่าตรงไหนนั้นมีกับดักอยู่ทางพระเอกเนี่ยก็หลบได้หมดเลยซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มีความหวังกันแล้วนะะจนทําให้ทางมาซา Overwatch Overwatch รุนั้น ok ถ mujer, hence, ึงกับสังเกตได้ว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขานัะเปลี่ยนไปไม่ใช่สิพวกเขารู้ว่าเราน่ะอยู่ที่นี่แล้วในตอนนี้นะครับทางมาซารุเนี่ยก็ได้เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นั้นทางคโยริและก็ทางมาซารุเนี่ย ได้ประชันการ์ดก,กันที่ร้านการ์ดนั่นเองซึ่งทางน้องโคริเนี่ยก็ได้เข้าใจนะครับว่าสักวันหนึ่งน่ะการ์ดมันก็จะหมดเด็กเองซึ่งทางมาซารุเนี่ยก็ได้เข้าใจแจ่มแจ้งเลยนะถ้าฉันเคลื่อนไหวดีกว่านี้แล้วก็มันคงอ่านเกมง่ายมากกว่านี้สินะพี่ครับผมขอโทษแล้วกันผมพลาดเดงและผมใช้พลังมากเกินไปและในตอนนี้นะครับทั้งพระเอกแล้วก็ทางน้องโครินั้นก็ได้เข้ามาประชิดต,ตัวกับทางประธานลินล,ลี่แล้วก็ทางมาซารุเรียบร้อยแล้วซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่วู่วามนะครับเขาเนี่ยได้เจราจาก่อนว่าทางประธานลินลี่นะ หยุดการต่อสู้นี้ได้ไหมซึ่งทางประธานเนี่ยก็ไม่ยอมแา่พระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าเขานั้นไม่อยากต่อสู้ด้วยฉันไม่อยากทําให้พวกเธอเจ็บซึ่งทางประธานลินลี่เนี่ยเธอก็ได้มีความปรารถนาอยู่นะครับเธอจึงไม่สามารถละทิ้งการต่อสู้นี้ได้ซึ่งความปรารถนาของเธอนั้นคือการชนะแล้วก็ปกป้องทางมาซารุและเธอนั้นก็ชอบทางมาซารุมากด้วยซึ่งคําพูดนี้นะครับก็ทาให้ทางน้องเองเนี่ยก็ถึงกังงลแดกไปเลยว่าพี่สาวเนี่ยพูดอะไรกันอยู่ซึ่งเธอก็พูดทางน้ําตาเลยนะทางมาซารุเนี่ยก็ได้เข เราต้องสู้มาชนะกันเถอะครับพี่และในตอนนี้พวกเขานั้นต้องมาทําการปิดฉากกันแล้วนะครับในการโจมตีครั้งสุดท้ายทางพระเอกของเราเนี่ยก็เตรียมพร้อมเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าในตอนนี้ในพวกเขานั้นหลบไม่ได้แล้วซึ่งทันใดนั้นเองนั้นก็ได้เกิดการประทะกันครั้งใหญ่ซึ่งต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างไม่ยอมแพ้กันนะครับในตอนนี้ทางมาซารุก็เหลือการแค่4ี่ใบแล้วซึ่งก็เหลือการโจมตีแค่4ี่ครั้งเท่านั้นในตอนนี้ทางพระเอกของเรานั้นก็เหลือฟันเฟืองไม่มากแล้วนะครับเขาจึงได้แปลงฟันเฟืองของเขานั้นให้มาเกาะติดไปที่แขงของเขาซึ่งมัันก็เเทจดลย ซึ่งระหว่างการอันเชิญการ์ดเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่สักพักนี่นะครับมันคือช่างโวของทางมาซารุนั่นเองทางมาซารุก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้การ์ดนั่นแหละโจมตีไปเลยซึ่งในตอนนี้นะครับการ์ดของเขาเนียก็หมดมือแล้วทางพี่สาวรือว่าทางลินล,ลี่นั่นก็ได้มาขวา,าง <ๆ S 2> ไว้ว่าการ์ดของเธอน่ะหมดแล้วนะหยุดเธอพี่ไม่อยากให้มาซารุบาดเจ็บอีกแล้วซึ่งทางน้องมาซารุนึงก็ไม่ยอมนะครับน้องนั้นได้บอกว่าส่งการ์ดของพี่ให้ผมทีซึ่งมันก็เหมือนว่าจะเป็นเธนสุดท้ายของทางมาซารุแล้วในตอนนี้นะซึ่งเขาาาได้ทกํกรรโจมตีนะคับ แต่ทั้อเองเพลอกของเราเนี่ยก็ได้กระโดดหลบไปได้ซึ่งในระหว่างที่เพอเอกของเรากำลังลอยอยู่บนอากาศนั้นอังมาซาลูเนี่ยก็ทําการโจมตีด้วยการ์ดซึ่งเขาเนี่ยก็หนีไม่รอดน,น,นะครับเขาเน่ยจึงได้ผักทันน้องโคโรีนั้นให้ออกไปห่างจากตัวเขา แล้วเขาเนี่ยก็โดน,นการโจมตีนั่นเต็มๆไปเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยคิดว่าจะปิดฉากได้แล้วนะครับแต่ว่าด้วยสกิลของทางพระเอกของเราเขาเนี่ยได้พุ่งทะลุออกมาจากควันนั้นและได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางน้องมาซารุเข้าไปเต็มเปล่าเลยนะครับซึ่งก็โจมตีไม่เกรงใจพี่สาวเลยและและ้วการต่อสู้ก็ได้จบลงสิกราสเนี่ยก็ได้หายไปแล้วนะครับในตอนนี้ฝ่ายที่แพ้เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายทางประธานลินลี illi, แล้วก็ทางน้องมาซารุซึ่งก็เป็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีมากเลยนะครับในการต่อสู้นี้ทั้งคู่เนี่ย อนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7ในตอนนี้ทางพระเอกของเรานั้นก็ได้เข้ามาคุยกับทางอาจารย์ของเขานะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่เขาเนาี่ยเจอในตอนก่อนนั่นเองทางไอแวนกอนตีนกอนตีในตอนก่อนนะครับมันเนี่ยได้บอกว่าทางอาจารย์นะ่ะเคยเป็นแฮนด์เชคเกอร์มาก,ก่อนซึ่งแน่นอนนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็เลยถามกับทางอาจารย์ไปว่าทางอาจารย์นะ่ะเคยเป็นแฮนด์เชคเกอร์อย่างนั้นหรอครับทางอาจารย์เนี่ยก็ไม่ปกปิดอะไรใดๆเลยอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าใช่เมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยเป็นแฮนด์เชคเกอร์นะแต่ถึงอย่างน กันมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตายหรอกนะจะว่ายังไงดีล่ะมันก็หลายๆอย่างแหละสื่อทางพระเอกคอรเนาเนี่ยก็ได้ถามต่อว่าทำไมอาจารย์ถึงให้คโยรินั้นหลับไปล่ะครับ อีกอย่างทําไมเป็นผมล่ะซึ่งทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ย้อนความนะครับเรื่องมันก็เกิดตั้งแต่ตอนนั้นแหละเธอสูญเสียความทรงจําไปจนพูดไม่ได้ซึ่งสิ่งพวกนั้นนะ่ะฉันก็ได้บอกเธอไปแล้วนะสาเหตุตอนนี้ฉันยังไม่ทราบอะไรหรอกแต่ว่าในตอนที่เธอกลายเป็นแฮนด์เชคเกอร์นั้นเธอเคยได้จับมือครั้งหนึ่งตอนนี้นะ่ะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ว่าหลังจากที่พ่ายแพ้ในแฮนด์เชคเกอร์คนอื่นก็จับมือไม่ได้เลยฉันก็เลยทําให้เธอเป็นแบบนั้นแค่เธอหลับไปแต่ว่าเธอเนะี่ยยังมีชีวิตอย่าะนงง,งนนทสึ เอกเนี่ยก็ไม่ได้มีคําถามใดๆเขาหนึ่งก็ได้ยอมแต่โดยดีนะครับแต่ก่อนเขาจะจากไปเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกว่าที่โรงเรียนตอนนี้น่ะดูปั่นป่วนกันน่าดูเลยนะซึ่งก็ช่วงนี้นะครับทาาโรงเรียนเนี่ยมีเริ่มเทศกาลกันทางพระเอกของเราเนี่ยก็เลยเตรียมตัวโฆษณาแล้วก็ขายของซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้เดินออกไปทางอาจารย์เนี่ยก็ได้บ่นกับตัวเองมาว่าแต่ถึงอย่างนั้นคนที่รู้เรื่องของผมใครกันแน่คงไม่ใช่คนนอกแน่เพื่อนเก่าหรือศัตรูกันและทั้งนั้นเองนั้นทางพระเอกเนี่ยก็ได้มาเจอกับทางน้องโคโยริที่อยู่ทาางด้นนนอกะครั เขาเนยก็ได้แบ่งสลาเปาให้กินด้วยแต่ทันใดนั้นเองนั้นเพื่อนของเขาเนยก็ได้รีบวิ่งมาในทันทีแล้วช่วยบอกให้เขาเนยไปคุยกับทางประธานลินลี่ให้น้อยดูเหมือนว่าพวกเขาเนยจะมีปัญหากันแล้วนะครับท้าพะเอกของเราเนยก็เลยไม่รอช้าเขาเนยได้มุ่งตรงมาที่ห้องของสภานักเรียนซึ่งพอเข้ามานั้นเนทาาพะเอกของเราก็เลยไม่รอช้าเขาเนยได้บอกว่าผมมีเรื่องจากคนในห้องมาบอกนะครับเกี่ยวกับงานเทศกาลของโรงเรียนซึ่งเขาเนยก็ได้ถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันนั้นหรอครับผม่ะมีเหตุผลจะต้องต่อสู้นะแต่ผมจะไม่่ขขออโทททษษดีกกวาึงงัคนน็ ขอพยกันนะเพราะว่าต่างคนต่างรู้สึกผิดกันและไม่ได้อยากต่อสู้กันด้วยในวันนั้นแต่ด้วยความปรารถนาของทั้งสองคนนะครับทำให้เกิดการปะทะกันนั่นเองซึ่งทางลินลีเนี่ยก็ไม่อยากนึกถึงเท่าไหร่นะครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยกันซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็นําปัญหาของเพื่อนของเขานะครับมาเล่าให้กับทางลินลี่ฟังซึ่งปัญหานั้นก็คือวัตถุดิบเนี่ยมีไม่ค่อยพอต่อการทําอาหารแต่จยดของพวกเขานะครับคือต้องการหาส่วนผสมของอาหารที่มีราคาถูกแต่แถวๆนี้มันไม่ค่อยมีเลยจึงขออฝาาาาากใใหหห้้ททงงงประนนน่่่ชวยยซึลิี เน่ก็ได้บอกว่าเชื่อมือฉันได้เลยซึ่งพาก็ตัดมาอีกวันนะครับทางลิลลี่เน่ก็ได้มาขอโทษขอโพยกับทางพี่เอของเราเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเธอน่ะทาไม่ได้นั่นเองซึ่งแน่นอนล้ครับว่าทางพี่เอของเราน่าแต่ของเขาเนี่ยก็ไม่อะไรอยู่แล้วแต่ทั้นเองทางน้องคยรินั้นน้องเนี่ยก็ได้คิดแผนดีๆออกนะครับและทางโคลเน่ก็ได้ไปที่ร้านของทางชิซูรุพวกเขาได้มาขอร้องทางชิซูรุนั้นให้ช่วยหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกให้หน่อยซึ่งก็แน่นอนล้ครับว่าทางเธอน่ะไม่ปฏิเสธอยู่แล้วและภาพเนี่ยก ตอนนี้นั้นทางเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ไ,ได้มาขอบคุณทางพายเอกของเราเป็นอย่างมากที่หาวัตถุดิบได้ทันเวลาพอดีซึ่งทางพอเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหน้างานส่วนรวมนะัก็ต้องช่วยๆกันอยู่แล้วและทันั้นนั้นเองนะครับปัญหาเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาอีกแล้วในตอนนี้ซึ่งทางเชฟเนี่ยที่พวกเขาเตรียมกันไว้3าคนแขนหักระหว่างฝึกซ้อมกันหมดเลยซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงเป็นอย่างมากทุกคนเนี่ยก็ได้หาทางออกกันนะครับแต่ไม่ว่าหายังไงนั้นมันก็ไม่มีทางออกเลยทางน้องคุยริเนี่ยก็เลยอาา,อา,าองกม เลยนะครับโดยมีทางแม่แล้วก็ทางเพศของเราเนี่ยคอยฝึกซ้อมให้อยู่ตลอดซึ่งการฝึกซ้อมเนี่ยใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับแหลกแต่เียน้องโคยรินั้นน้องในะทําอาหารไม่เป็นเลยแต่น้องในมีใจอยากทำะนะซึ่งน้องนั้นก็ได้ผิดพลาดซ้ําๆแต่แต่ละรอบเนี่ยมันก็เริ่มออกมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดมาในวันเตรียมงานอีกครั้งทางน้องโคยรินั้นก็ได้มาทําอาหารให้กับทางเพื่อนๆชิมดูว่ามันเป็นยังไงซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างเห็นด้วยนะครับว่ามันนะอร่อยเป็นอย่างมากเลยแลภาาาาาพพกกกตตัดมใในนนนนนงงงเเเเททศซึ่่่อออี้รื ้นนัทุกคนเนี่ยก็ต่างทําอาหารและขายดิบขายดีกันเลยซึ่งในระหว่างการขายอยู่เนี่ยทางน้องชิซูรุน้องเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายแล้วก็ได้บอกว่านี่น่ะมีของจะให้ทางโคยริใส่ดูซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ไปใส่มานะครับทาให้ทางพระเอกเนี่ยแล้วก็เพื่อนของเขานั้นถึงกับหน้าแดงก่ํากันเลยนะครับซึ่งน้องเนี่ยได้ไปใส่ชุดทำอาหารมาซึ่งออร่าเนี่ยมันก็เปล่งปลั่งเป็นอย่างมากเลยซึ่งพอทางน้องโคริแต่งตัวแบบนั้นผู้คนเนี่ยก็ได้มาต่อแถวกันเต็มไปหมดเลยนะครับและทั้นั้นเองนั้นในระหว่างการขายดิบขขาายดดีีอู่เเนนนมมััักกจะะปญหิึ้ครบ แก๊สของทางพระเอกเนี่ยดูเหมือนว่าจะหมดอยู่นะทางพระเอกเนี่ยก็เลยลุยเองเลยว่าเขาน่าจะซ่อมเองโดยมีทางน้องคโครยริเนี่ยเป็นลูกมือนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็เลยจัดการให้เลยซึ่งภา,ายในแป,ป๊บเดียวนะครับเขาเนี่ยก็ได้ซ่อมแก๊สแป,ป๊บเดียวเนี่ยออกมาแล้วนะครับซึ่งทางพระเอกและน้องคโครยริเนี่ยรวมมือรู้ใจกันอย่างมากเลยซึ่งการขายอาหารเนี่ยก็ดูคลืนเคลื่นกันเป็นอย่างมากและการขายอาหารก็ได้จบลงทางพระเอกแล้วก็ทางน้องโครยรินั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มานั่งด้วยกันเพื่อทําการผ่อนคลายนะครับทางอาจารย์เนี่ยก็ได้เข้ามา ซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากรวมถึงกับน้องโคยริด้วยนะครับตอนที่8ในตอนนี้ทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขานั้นดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะจนมุมแล้วนะครับเขาเนี่ยกำลังต่อสู้กับใครบางคนอยู่เลยซึ่งสภาพของทางพระเอกเนี่ยก็ดูท่าจะแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งคนที่เขาต่อสู้ด้วยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นไอดอนคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอาวาสะโคดามะซึ่งเธอคนนี้นะครับฝีมือเนี่ยค่อนข้างไม่ธรรมดาเลยซึ่งอาวุธของเธอเนี่ยดูเหมือนว่าเธอนั้นจะใช้ไม้นะครับเป็นอาวุธนั่น เลยนะครับและในระหว่างการต่อสู้อยู่นั้นก็ได้มีชายคนนึงนะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าพวกนายน่ะไม่สังเกตเห็นฉันเลยงั้นเหรอซึ่งชายคนนี้นะครับเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้มีชื่อว่าฮิบิกินั่นเองเขาเนี่ยก็ได้แอบน้อยใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่า ไม่มีใครเห็นเขาเลยงั้นหรอเนี่ยซึ่งทั้งคู่นั้นเนี่ยก็ได้อวยกันไปอวยกันมาทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ยิงงรสักพักพวกเขาน่ะพูดอะไรกันสึ่งพอพวกเขาพูดจบนั้นพวกเขานี่ก็ได้มุ่งหน้าไปจอมตีทางพระเอกเลยพวกเธอนั้นสามารถแปลงร่างกลายเป็นแท้ได้ด้วยนะครับซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้หมดทางสู้ไปที่เรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยถึงกับพูดเลยนะครับว่าคขนไปแบบนี้น่ะเราถึงกับแพ้แน่นอนสึ่งภาพเนี่ยก็จำเป็นได้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทางอาจารย์เนี่ยก็ได ก็ยินดีจะรับไว้นะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเัินก็ได้ออกมาเดินเที่ยวกันแล้วทางน้องคอโคโยริเนี่ยก็ได้เป็นไกด์นาทางด้วยนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกท,ทางพอเพของเรานะมาก,กับผู้หญิงครั้งแรกด้วยซึ่งในระหว่างที่พกเขากำลังเดทกันกอยู่น,นั้นท่านนั้นเองเนี่ยการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นนะครับบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปซึ่งพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ได้มีเสียงใครคนนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าชายทางคโคโยริกับทาสึนนะใช่ไหมนะซึ่งทางพอเพลถึงกังวเลยนะครับว่าใครกันถึงรู้จักเราไไดดด้้้ขนนนาาีีีีีแลละพพอูจจบรักก็มกมมมโตึง่ทศ พุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขาซึ่งทางพระเอกของเราเดินกับเอยปากชมเลยว่าพลังบ้านนี่นะมันคืออะไรกันแน่ซึ่งก็ดีแล้วนะครับที่ทั้งพระเอกของเราในกันไม่ทันไม่งั้นน่ะเละแน่ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ใช้ฟันเฟินของเขาแอบหาตัวอยู่นะครับว่าเธอู้ใช้พลังไหนอยู่ที่ไหนซึ่งพอเห็นตัวเนี่ยทั้งพระเอกของเราก็ไม่รอช้าเขาเนี่ยพุ่งไปโจมตีใส่เธอเลยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับไม่ได้แบบชิวๆเลยนะซึ่งหนึ่งว่าเธอคนนี้นั้นจะเชื่อใจพลังของเธอเป็นอย่างมากเลยว่าจะชนะทั้งพระเอกของเราได พลังของนิมโรสมันต่างกันมากซึ่งการต่อสู้เนี่ยก็ได้ดำเนินกันไปพักใหญ่เลยซึ่งก็เป็นฝ่ายของทางพระเอกของเรานะครับที่กําลังถูกไล่ตอนจนมุมและก็แน่นอนว่าทางพระเอกของเราะเขาเนี่ยกลด้พ่ายแพ้นะครับโดยท่าแม้ตายของเธอซึ่งทีแรกนั้นทางพระเอกเนี่ยก็ได้ป้องกันเอาไว้แต่ก็ป้องกันไว้ไม่ยูจึงทําให้เขาพลาดท่าและก็แพ้ไปนะครับในรอบนี้ภาพตดนาอีกทีเนี่ยก็อยู่ที่ห้องของอาจารย์แล้วนะทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันหนัะโดเล่นงานแล้วสินะก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละซึ่งภาพเนี่ยก็ย้อนไปก่อนหน้านี้กอดที่ เขาเน่กำลังจะโดนปิดฉากเขาเน่ก็ได้ใช้พลังฟันเฟองของเขาเจาะพืชลงไปนะครับและตกลงไปในน้ําซึ่งพอตกลงไปในน้ำเนี่ยมันก็ไม่รอดอยู่ดีเขาเน่ก็ได้โดนหินนะครับทุบเข้าไปที่หลังของเขาจนกระอักเลือดกันเลยทีเดียวและทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้หนีออกมาจากสนามรบได้ซึ่งเขาเน่ก็ได้บอกกับอาจารย์ว่าคนพวกนั้นน่ะแข็งแกร่งจริงๆจนจัดการจนได้อีกอย่างหนึ่งรถของพวกเขาในโลกซิกาสมันแปลกไปตอนโดนแรงระเบิดเหมือนจะเปลี่ยนไปซึ่งทางอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกไปว่านิมรดน่ะมีผลกระทบต่อซิกาสแต่นิมรถเองก็มี ส่วนทําให้ซิกลาสหนะ่ะมัวหมองเกรงว่าจะเป็นอีกวิธีที่ทำให้พบก,กับพระเจ้าได้แฮ <sh> นเชเกิลน่ะจะได้รับทรยบสมบัติหลังจากกําจัดศัตรูได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนหนึ่งรดของเธอจะเริ่มต้นที่โลกซิกลาสฉันเองเมื่อก่อนก็เป็นแบบเธอนี่แหละจริงๆแล้วออกมาได้ก็ดีซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แค้นเป็นอย่างมากแล้วก็ได้เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยที่เขานะ่ะพลาดทางง่ายแบบนี้ทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ปลอบใจไปว่าฝ่ายตรงข้ามนะ่ะหินหน้าดูเลยนะแฮนเชเกิลพวกนั้นตอนนี้ทักษณนะน่ะคงจัดการมันไม่ได้หรอกแล้วก็ ตัวเธอถึงจะหนีไปพวกเขาก็รู้อยู่ดีซึ่งในตอนนี้นะทางน้องโคยุรินั้นน้องจะไม่ยอมแล้วนะครับที่จะให้ทางพระเอกนะ่ะมาเจ็บตัวแบบนี้อีกแล้วซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดมาทางฝั่งของทางไอดอนสาวซึ่งในตอนนี้พวกเขานี่ก็ได้มีความกังวลว่าทําไมพวกเขานะ่ะถึงจัดการทางพระเอกของเราไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคราวหน้านะ่ะจัดการได้อย่างแน่นอนตอนนี้สนใจเดองคอนเสิร์ตดีกว่าซึ่งเท่านั้นเองนั้นคอนเสิร์ตเนี่ยก็ยได้ถูกยกเลิกนะครับโดยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ซึ่งทางฮิบิกิเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยที่เขานะ่ไไมมสาาารถดีงน แต่ว่าทางน้องนะ่ะก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้นะ่ะมันมีขึ้นอยู่บ่อยๆพวกเขาต้องเสียใจมากแน่ที่ยกเลิกงานของพวกเราซึ่งทางฮิบิกิเนี่ยก็ได้เป็นห่วงนะครับว่าทางโดคามานะ่ะจะไหวกับงานหรือเปล่าทั้งงานไอดอลแล้วก็งานแฮนด์เชคเกอร์ซื่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องนะ่ะไหวอยู่แล้วในบทเพลงของฉันจะสลักชื่อของทางโคโยรีแล้วก็ทางทาสึนะให้ได้ไม่ว่ายังไงจะชนะพวกเขาให้ได้ ซึ่งภาพนี้ก็ได้ตัดมาในตอนกลางคืนนะครับในตอนนี้น,ะน้องคยยรินั้นน้องเนีก็นอนไม่หลับเพราะว่าเป็นห่วงทางพระเอกของเราเป็นอย่างมากเลยน้องจึงได้ทําการแชทคุยกับทางประธานลินลี่ว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถปกป้องทางพระเอกของเราได้นะครับซึ่งทางประธานเนี่ยก็ได้บอกว่าเคสของเราเนะี่ยมันต่างกันนะทางฝั่งของฉันนะ่ะทั้งฉันแล้วก็มาซารุต่างอยากปกป้องกันและก็มีพลังเหมือนกันด้วยแต่อย่างเคสของน้องคยยริน,นั้นมันไม่เหมือนกันทางน้องคยยรี่น่ะไม่มีทางนิมโรจึงไม่สามารถปกป้องทางพระเอกได้ เขาน่ะจึงอยากปกป้องทางน้องคุยรีสซะมากกว่าคิดว่าน้องคุยริน่ะทำอะไรไม่ได้ก็เป็นแน่เพราะฉะนั้นแล้วน่ะทางน้องคุยรินั้นก็ต้องหาทางที่ช่วยทางพระเอกโดยที่เขาน่ะไม่รู้ตัวให้ได้ซึงทางรินลิ่เนี่ยก็ได้ให้คําแนะนําแบบนี้มานะครับซึ่งพอนองรู้แบบนั้นแล้วน้องเนยก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ไปกอดทางพระเอกของเราที่กําลังนอนอยู่เลยเพราะว่าน้องรู้สึกผิดมากที่ปกป้องทางพระเอกของเราไม่ได้ได้แต่แค่เป็นตัวทวงซึ่งน้องเนยก็พูดทางน้ําตาเลยนะครับตอนที่9ดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นทางพระเอกของเราเน กลับมาสู้กับไอรอนสาวอีกรอบนึงเพื่อวัดกันไปเลยว่าใครนะ่ะจะชนะกันแน่โดยทางโคดมมามะหรือว่าทางไอรอนนั้นน้องเนก็ได้เอ่ยปากชมไปเลยว่านายเนี่ยกล้าหาญจริงๆสินะฉันจะตอบรับความกล้าหาญนั้นโคดมมามะผู้นี้นะ่ะขอร้องเพลงนี้เพื่อเธอซึ่งผลการต่อสู้ก็ออกมาแล้วนะครับแน่นอนว่าทางฝ่ายโคดมมามะหรือว่าทางไอรอนสาวเทอร์เ,เนยก็ได้ชนะทางพระเอกของเราไปซึ่งสภาพของทางพระเอกของเราเนี่ยยับเยินเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้ซึ่งทางอาจารย์เนยก็ได้บ่นไปนะครับว่าเธอนะ่ะรอดพ้นขีดอันตรายมาแล้วนะการกระโดดลงน มำไปนในขณะที่เหนื่อยนะบอกตามตรงถ้าอยู่นานขนาดนั้นแบาบทีเรียอาจเขาเ้าไปในแผลก็เป็นได้เราสามารถคาดเดาได้อยู่หรอกแต่ก็ให้คําตอบไม่ได้หรอกนะซึ่งนึเหมือนว่าทางพระเอกของเราในตอนนี้นั้นเขาเนยจะไม่ยอมเลยก็ได้บอกว่าในตอนนี้นะผมยังไหวอยู่นะครับส่งทางอาจารย์เนยก็ได้บอกต่อว่าใหญ่มากเลยสินะแม้ว่าบาดแผลที่ค้างอยู่ในซิกลัสจะลดลงหลังจากเธอกลับมาที่นี่คราวนี้เขาได้รับการโจมตีอย่างแรงมากตอนนี้นะคิดได้แค่ทํา,งงายังไงให้มันดีขึ้นก็พอึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าทางพระเอกของเรานะ่ะตัวของเขาไม่ยอมเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้แบบนี้ะ มันจะไม่เลวไร้ไปหรอกครับผมจะดีขึ้นนั่นหรอกครับซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้ตอบไปว่าคิดในแง่บวกนะ่ะก็ยังไม่ดีขึ้นเลยมีแต่จะเลวร้ายเท่านั้นซึ่งทางพระเอกของเราในตอนนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะกลับไปต่อสู้อีกครั้งแต่ทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ห้ามไว้แล้วก็ได้บอกว่าตอนนี้นะ่ะเธอสู้ไม่ได้หรอกนาทัศนะคุง้งอีกอย่างถึงเธอจะสู้ได้ถึงเธอจะอยู่ในซิกลาสเธอก็ยังมีสิทธิ์จะโดนฆ่าซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตะคอกใส่เลยนะครับว่าชีวิตทุกผมต้องดูแลนะ่มนนลนะนม บาเจบคิดหรอว่าพวกเขาจะไม่ทําอะไรเลยถ้ามี้คได้เปรียบแบบนี้ถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะต้องชนะเท่านั้นถ้าผมแพ้แล้วก็โคโยรินะ่ะก็จะตายผมต้องปกป้องโคโยริซึ่งทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ห้าไว้ทันทีเลยนะครับไม่ได้นะก็เป็นจริงอย่างที่เธอพูดนั่นแหละถ้าเธอถูกจัดการโคโยริค,คุงนะ่ะก็จะตายเหมือนกันแต่ถึงนนั้นก็เธอมันไม่ได้เด็ดขาดอัตราการเดิมพันมันต่ำไปบอกเรื่องกับศัตรูมาเมื่อน,นั้นมาแล้วนะฉันเคยเป็นแฮนด์เชคเกอร์จะลองวิเคราะห์ดูละกันฉันจะรักษาเธอเองเช่นกันเพราะงั้นนะ่ะึงทา,งาเอขออองงงเเรราานนี่ยก็ได้้จับมืทคิ ก็จริงอยู่นะที่ฉันลังเลตอนนี้ฉันไม่เห็นตัวเองชนะเลยผมจะภาพวอนละกันครับซึ่งในตอนนี้นะทางเพะเอกของเราเนี่ยก็ได้ยอมไปแล้วนะครับในตอนนี้นะ่ะและทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ขอตัวกลับก่อนซึ่งทางาพพะเอกของเรานั้นตนัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบคิดในใจขึ้นมาว่าอาจารย์มากิหาระน่ะคิดในแง่บวกเกินไปแง่บวกงั้นหรอหรือว่าเขาเนี่ยมองโลกในแง่ดีเท่านั้นเขาอยากจะปกป้องเธอจริงๆงั้นหรอฉันมันเป็นอะไรหรอกนะโคโยรี่ฉันตกปกป้องให้ได้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางเระ่อนของเราหนะ้าเขานั้นก็ ก็ได้พยายามจะห้ามทางพระเอกของเรานะครับแต่ดูทรงแล้วตอนนี้นะ่ะทางพระเอกของเราห้ามไม่ได้แล้วละ่ะสึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกตรงๆไปเลยว่าตอนแรกก็จะให้มาแทนที่เพื่อมุสซุบุฉันไม่เคยปล่อยมือมุสซุบุไปเลยสักครั้งแต่ว่าตอนนี้นะ่ะมันไม่ใช่ฉันจะต้องปกป้องโคโยริฉันสัญญากับโคโยริไว้แล้วฉันต้องทําเท่านั้นซึ่งพูดไปเนี่ยใครก็ขึ้นไปด้วยนะครับทางพระเอกของเราสึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันน่ะรู้ที่อยู่ของพวกเขาทั้งสองคนเพราะว่าฉันน่ะมีรายชื่อของไอรดนคนนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนกกัับ็ตา เางสองโคนนั่นจะต้องจัดการให้ได้แล้วทางพระเอกเนี่ยก็ลากทางโคยริออกไปเลยนะครับทางคุณแม่และคุณพ่อเนี่ยก็ได้มาห้ามไว้นี่เธอโหกอีกแล้วงั้นหรอทางที่อาจารย์มาคกีฮาระบอกให้พักผ่อนแท้ๆนะถึงทางพระเอกเนี่ยก็ลั้นจัดเลยนะครับสีหน้าของทางน้องโคยริเนี่ยก็ดูไม่ดีเอามากๆเลยแต่ทางเพเอกของเราเนี่ยก็ไม่แคร์อะไรเลยนะครับในตอนนี้พร้อมกับลากน้องโคยรินั้นออกไปและน้องในทันทีเขามีเหตุผลเดียวนะครับคือเขาน่ะต้องชนะให้ได้และในตอนนี้นั้นทางรพเอกของเราเนี่ยก็ได้ไปเจอทางไอรอนสาวแล้วซึ่ง หรือในตอนนี้ซึ่งก็ไมรอช้านะครับทางฝั่งของฝ่ายไอดดลเนี่ยก็ได้บุกมาโจมตีก่อนเลยซึ่งทางเพของเรานะครับก็ได้ทําการต่อสู้ไปสักพักหนึ่งเลยและก็แน่นอนว่าทางฝ่ายของทางไอดอนนะ่ะก็จะเก่งกว่าเป็นอย่างมากซึ่งพอสู้กันไปสู้กันมานะครับพลังในวันนี้นะ่ะมันจะดูแตกต่างจากเมื่อวานเป็นอย่างมากเลยดูเหมือนว่าทางเพลงแล้วก็ท่าเต้นของเธอกําลังขยายนิมรถของเธอมากขึ้นซึ่งเอาไง่ายๆเลยนะครับตอนนี้นะ่ะเก่งกว่าเมื่อวานนั่นเองซึ่งก็คนละโขเลยนะในตอนนี้นะั้นทางกรอบบออป้งงงงกกัันนนนหรืว่าา่าาาาททฟฟเเขพะีีจโโดมต แหกกระจ้ยไปหมดเลยนะครับในตอนนี้ทางพระเอกของเราก็ได้นอนแน่นิ่งไปกับพื้นแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะครับพยายามจะลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องทางน้องคโยดีให้ได้พร้อมกับบอกว่าเขาหนักจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งไม่ว่าเขาพยายามจะเสกนิมรถออกมาเท่าไหร่นิมรถนั้นหนักมันก็หายไปหมดเลยนะครับในตอนนี้เพราะว่าร่างกายของทางพระเอกของเราหนักมันไม่ไหวแล้วนั่นเองทางน้องคโยริเนี่ยน้องก็ได้ออกมาปกป้องทางพระเอกของเรานะครับเพื่อไม่ให้โดนการโจมตีแต่ทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ยอมแล้วก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าไไมม่่่ต้อ้อออออองอองงรกกฉันะะะจจปปเเธวา ขึ้นในตอนนี้นะดูเหมือนว่าการต่อสู้นั้นมันกําลังจะจบลงแล้วทางฝ่ายไอดอนเนี่ยเธอก็จะพยายามจะปิดฉากทางเพรของเราแล้วนะครับแต่ทางเพรในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็สู้ไม่ยอมถอยพร้อมกับไม่หลีกทางให้การโจมตีนั้นนะ่ะโดนน้องคุยริเดคลาดซึ่งเมื่อทางน้องคุยริเห็นแบบนั้นน้องเนี่ยก็ได้ถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วก็ได้พยายามจะพูดว่าอยู่ด้วยกันนะทาสึน,นาคุงเรามาอยู่ด้วยกันซึ่งเมื่อน้องพูดออกมาแบบนั้นทางเพ้ของเรานะครับเขานเนียก็ได้ถึงกับตกใจเลยว่าทางน้องคุยริน่ะนเธอพูดได้แล และทนานั้นเองนั้นร่างกายของน้องคโยรี่เนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปดูเหมือนว่าทางนิมโรถของทางคโยรี่นั้นจะตื่นขึ้นมาแล้วในตอนนี้ซึ่งพลังของมันเนี่ยก็มาโขกกันเลยทีเดียวจนฝ่ายศัตรูนั้นถึงกับอ้าปากค้างกันหมดเลยนะครับน้องก็ได้บอกต่อว่าฉันจะปกป้องทารซึนอยู่ด้วยกันกับฉันเถอะนะซึ่งโลกทั้งสองฝั่งนะครับในซิการนั้นมันก็ได้ถูกแบ่งครึ่งออกไปเลยซึ่งทางนิมโรธของทางน้องคโยริเนี่ยดูเหมือนว่าน้องน่ะจะเปลี่ยนทางซิการ์ไปเลยนะครับซึ่งมันก็โห มันซ้อนกันแบบนั้นนะมันคือสเปกเกตเกียร์ซึ่งมันก็ไล้มีทางประสาทอันหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าประสาทนั้นหนักมันจะเป็นหัวใจของทางน้องคุยริและในตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมจะต่อสู้กันแล้วอนะในตอนนี้ทางฝ่ายของทางไอดอนนะครับก็ได้รวบรวมพลังทั้งหมดนั้นโจมตีไปที่ทางน้องคุยริแต่ว่าทางน้องเนี่ยก็ได้ปัดป้องไว้ได้ซึ่งก็เป็นท่าแม่ตายของพวกเขาอะนะซึ่งตามหลักแล้วมันควรจะแตกสลายไปแต่ว่าในตอนนี้ทางฟันเฟืองของทางระเอกนั้นมันกลับแข็งแรงเป็นอย่างมากทางน้องคยรรไม่ออช้้านงบุเข้าาไปโจมตีทงออด แล้วซึ่งการโจมตีเนี่ยมันก็มากโคเลยอะนะและก็แน่นอนว่าทางเพือของเราหนะักได้ทําการปิดฉากโดยดาบเล่มใหม่ของเขาที่ร่วมพลังกับทางน้องโคโุยดีขึ้นมาซึ่งดาบนี้นะ่ะมันก็ทรงพลังเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนี้นั้นทางน้องไอดอลเนี่ยน้องก็ควรหนีไปแล้วนะครับแต่ว่าน้องนะ่ะก็ยังรั้นต่อสู้ต่อไปเพราะว่าน้องยังหนีไม่ได้ความปรารถนาของน้องหนะักยังมีอยู่ถ้าฉันหนีแล้วก็ฉันจะเลิกเป็นอวสะโคดามะฉันมีความฝันที่ต้องทําให้ได้อยู่ฉันจะไม่หนีหรือแพ้เด็ดขาดในตอนนี้ทางคู่เนี่ยก็ได้ทาการ โจตซึ่งก็แลกกันหมัดต่อหมัดเลยนะครับและก็แน่นอนว่าทางฝ่ายของทางเพ่อของเราก็ได้จัดการเธอในดาบเดียวเลยซึ่งหลังจากการต่อสู้นั้นทางน้องไอดอนเนี่ยก็ได้ซึมไปหลายวันแต่ก็มีทางคุณฮิบิเกียนั้นช่วยปลอบใจไว้น้องเน่ก็เลยกลับมาฮึดสู้ขึ้นอีกครั้งซึ่งในการต่อสู้นี้นะครับทางพระเอกเนี่ยต้องขอบคุณทางน้องคุยริเลยเพราะว่าถ้าไม่มีทางน้องนะ่ะเขาหนาแพ้ไปตั้งนานแล้ว ฉันคนเดียวเนะี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกนะถ้าถึงอย่างนั้นฉันก็จะวิ่งเพื่อตัวเองฉันต้องหาทางทําอะไรสักอย่างน้องเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าปกป้องฉันมาตลอดเลยสินะทัศน์นคุง้งขอบคุณมากเลยที่อยู่ด้วยกันกับฉันซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่างขอบคุณกันนะครับที่คอยอยู่เพียงข้างกันตอนที่10ทางอาจารย์ในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ร้องไห้หนักมากเลยไม่นึกเลยว่าโคโยริคุงจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ภายในเวลาสั้นๆทัศน์นคุงฉันดีใจกับเธอจริงๆดีใจจริงๆนะที่เป็นเธอนะนะ่ะะะซึงงทางทาเน่ยาาาก,กองงงมรมรถึท น้องคยโยริด้วยนะครับทางอาจารย์แนก็ได้นึกแอบ,บเสียใจเลยที่พวกเขาทั้งคู่นะ่ะกลัวเขาแต่เขาก็ยินดีนะซึ่งมันก็หมายความว่าเธอนะเปลี่ยนไปมากพอที่จะต้องกลัวฉันต้องการให้เธอตกใจไม่แบบนั้นนะ่ะไม่ได้ฉันรู้ดีทางเซนาแน,นก็ได้ปลอบทางน้องคโยรีไปว่าไม่เป็นไรหรอกนะอาจารย์นะมากี่าร้านะมักจะแปลกกว่าคนอื่นแบบนี้เสมอแหละและงพวกเขาเน่นก็มาคุยธุระกันต่อนะครับทางอาจารย์เนกก็ได้บอกว่าสุดท้ายนี้นะ่ะฉันก็ต้องขอขอบคุณเธอจริงๆตลอดมาคโยริคงหลับมาตลอดเลยไม่ใช่หรอฉันน,ะน,น,บบนั้นก็ได้ ว่าเธอน่ะช่วยปกป้องเขาไว้ทางน้องคุยริเนี่ยก็ได้บอกว่าทาสนะคุงน่ยปกป้องเธอมาตลอดซึ่งพวกเขาพูดไปเนี่ยก็เขินไปนะครับด้วยกันทั้งคู่เลยทางอาจารย์เนี่ยก็ได้สรุปผลมาว่าอย่างว่านั่นแหละถ้าเธอพูดได้แล้วเราก็แสดงว่าอย่างนะปราสาสบนโลกซิกาสันหรอซึ่งอาจารย์เนี่ยก็บ่นไปบ่นมาเลยนะครับซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ฟังอะไรเลยเพราว่าทางน้องชิซุรุน่ะน้องเนี่ยก็ได้โทรเข้ามานั่นเองซึ่งทางน้องชิซุรุนั้นก็จะชวนทางน้องคุยริเนี่ยมาทำงานพาร์ทไทม์ด้วยกันย ตกลงไปเลยภาพต่อมาอีกทีนั้นทางพระเอกเนี s s ่ยแล้วก็ทางน้องคุยริเนี่ยก็ได้มาถึงทางร้านของทางชิซุรุไปที่เรียบร้อยแล้วทางพระเอกของเราเนี่ยก็อยู่ฝ่ายในครัวนะครับส่วนทางน้องคุยรินั้นก็จะได้มาเป็นเด็กเสริมนั่นเองแต่ก็ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าให้ผมปล่อยมือเธอเนี่ยมันก็ได้ยุลอกแต่ผมขอลองงานสักสองวันก่อนได้ไหมึ่งทางชิซุรุเนี่ยก็ได้ยินดีด้วยนะครับน้องเนได้บอกว่าง้นไปทําในครัวกัน2คนก่อนก็ได้นะ ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทํางานในครัวกันดีมากเลยถึงจะวุ่นวายไปหน่อยแต่ผลลัพธนะ์น่ะก็ออกมาดีมากเลยนะครับในตอนนี้ทางอายาเตะนั้นเนี่ยเขาได้เข้ามานะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ถึงเกยปากชมไปเลยว่านี่เพิ่งทางานกันวันแรกอีกนะเนี่ยยันขันแข็งกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็เป็นห่วงว่าตัวของเขาหนะ่ะแล้วก็ทางน้องคโยรินั้นเพิ่งมาลองงานวันนี้วันแรกจะเป็นการเกะกะคนในครัวเอานะครับซึ่งทางอายาเตะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะถึงจะจับมือกันกอกเ,นเธอ ตั้งแต่ในงานโรงเรนวันนั้นแล้วแหละฉันว่าฉันนะ่ะมองคนมันผิดนะทางน้องโคโยริน่ะทำอาหารเก่งด้วยสิตั้งแต่ได้เห็นคราวนั้นเราก็ได้คิดในสิ่งที่พวกเธอทำได้แทนแล,ล้วลุนพี่ก็ตกใจมากเลยเรื่องลุนพีนะ่ะช่างมันเถอะฉันน่ะนะคิดว่าดีที่ให้โอกาสพวกเธอถ้าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เป็นแค่งานพาร์ทไทม์แล้วมันจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อโตขึ้นถึงจะไม่ได้ทำงานแบบเดียวกันก็เถอะมันจะทำให้พวกเธอนะเริ่มเข้าใจคนทำงานด้วยกันมากขึ้นก่อนนะถ้าแฮนเชลเกอร์ที่เน้นสู้อย่างเดียวคงไม่เข้าใจหรออออกกกงรรู้้สึปปปะะมมาาาาณนนนนนนัันแลยย่นะ่คตนะพเธืไ มันจะดีต่อทั้งคู่ด้วยนะพอโ,โยริจังอาจจะมีปัญหาในตอนทางานก็ได้สักวันหนึ่งก็ต้องออกกันไปชีวิตของแฮนเชเกอร์น่ะนะไม่ได้มีแค่การต่อสู้ถ้าเราแพ้มาก็จริงแต่ก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเอาเธอฉนันก็จะดีว่าทัศนคุงหนาะแบกอะไรมาขอโทษน,นะที่ทําให้มันหนักมากขึ้นสื่อถามเพื่อของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยังรู้สึกผิดอยู่เลยที่ทําให้ทั้งสองคนนะ่ะสูญเสียความปรารถนาไปแต่ว่าทางอายาเตะนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นนะช่างมันเธอเธอสังเกตเห็นชิุรรมมมั้้้ยยยล่่่่ะะะตตตอออนะอนนนนนนนแแกกกเเเเธธศาาีบขึ ได้จริงๆหนาะยฉั้นต้องขอบคุณทางทาสนาคุงจริงๆเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่สู้กับทาศสนาคุงมีชีวิตชีวาในตอนทํางานมากขึ้นเยอะและนางก็กอดชันเหมือนกันซึ่งใน,นระหว่างการทํางานกันอยู่นั้นทางประธานลินลีเนี่ยแล้วก็น้องชายของเขาก็ได้มาเยี่ยมเยือนด้วยนะครับทางพระเอกเนี่ยถึงกังวลเลยว่าพวกเธอน่ะมาที่นี่ได้ยังไงซึ่งสาเหตุมันก็คือว่าทางน้องคุยริน่ะส่งข้อความเมสเซจไปหาพวกเธอทั้งสองคนนะครับก็เลยรู้ว่ามาทํางานกันที่นี่ทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถามว่าส่งข้อความไปหาพวกเธอเมื่อออไไรร่กกกันนซึงงงทา้้คยย็ดบ ชิซูรุเคยบอกว่าเพื่อนน่ะเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งพอพูดจบนะครับประธานลินลี่ได้ถึงกับลอยไปเลยรวมถึงทางน้องชายของเขาด้วยะนะแต่ตอนนี้เวลาภากของพวกเขาเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วทางน้องคโยรีเนี่ยก็ได้ขอบคุณทั้งสองคนไปที่แวะมาเยี่ยมเยือนกันซึ่งภาพตอนมาอีกทีนะครับก็ตกเย็นแล้วทางน้องชิซูรุเนี่ยก็ได้มาขอบคุณว่าวันนี้น่ะขอบคุณที่ช่วยได้มากเลยแถมพนักงานคนอื่นน่ะยังชอบพวกเธอมากด้วยบางคนก็เข้าใจอยู่หรอกที่ต้องอยู่ด้วยกันและทํางานกันไปถ้าเป็นแบบนี้น่ะก็ช่วยไม่ได้ละนะทางสองคนทำงาน,ม,งน,นมาม อีกอย่างนั้นฉันอยากจ้างพวกเธออย่างเป็นทางการนะนะทั้งสองคนเอาไปคิดก่อนก็ได้ซึ่งทางเพอเอกเนี่ยก็ขอบคุณเธอนะครับที่ชวนเขานัานไาทางานพัดถามด้วยทางชิสุรุเนี่ยก็ได้บอกว่าอีกอย่างนะทํางานกันทั้งทีนะไม่ลองไปเดจกันหน่อยหรอทางพพะเอกแล้วก็ทางน้องคุยรินั้นทั้งสองคนเมื่อได้ฟังแบบน,นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้หน้าแดงกันใหญ่เลยทางพพะเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันไม่รู้อะไรกกับเดจเลยนะจะไปที่ไหนก่อนดีงั้นหรอซื้อของหรืออะไรดีและภาพตอนไมกทีนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้เกังตส เห็นทางไอรอนซาว์นะครับที่เขาเคยต่อสู้ด้วยน้องเนี่ยกำลังร้องเพลงอยู่เลยและทนใดนั้นเอ,เองนั้นคุณฮิบิกิเนี่ยเขาได้สังเกตเห็นทางเพลของเราเขาก็เรียบวิ่งมาเลยนะครับสวัสดีทั้งสองคนอีกครั้งครับถึงการต่อสู้จะจบไปแล้วแต่ขอแนะนําตัวอีกครั้งนะผมผู้จัดการของอาวสะโคดามะชื่อฮิบิกินะครับอีโคโปรดักชันอ่ะนะเพลงเพราะชัเมล่าเพลงของโคดามะจังหน้าทางผูเอกเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนที่สู้กันนะตอนนั้นผมไม่ได้ฟังเพลงของเธอเลยคือว่าพวกเราหน่าซึ่ง ว่ายังไงนะ่ะคอนเสิร์ตรอบหน้าเขาจะมาฟังอีกนะซึ่งใน,นระหว่างเดทกันอยู่นั้นเขาเนยก็ได้เจอกับทางอาจารย์นะครับบอกเขาเนยก็ได้พูดคุยกันต่างๆนานาไปสักพักใหญ่เลยและทั้งนั้นเองนั้นพี่แวนกอนตีนของเราเน่ยก็ได้โผล่ออกมาแล้วในตอนนี้ซึ่งพอเขามาเนี่ยบรรยากาศก็ตึงใหญ่เลยนะครับทางพระเอกเนี่ยถึงกับตกใจเลยแต่ทางอาจารย์นะ่ะตกใจยิ่งกว่าอ๋อเป็นแบบนั้นเองสินะก็คิดว่าเป็นไปได้ยูรอกแต่ก็ไม่ได้พบนายเลยไม่คิดเลยว่าจะยังไม่ตายก็ยิงอยู่ชั้นกับนายน่ะพวกเราก็ไม่ได้้้เกัันนายยยคคุบลซึ่งผูช ทางอาจารย์มากิฮาระเนี่ยก็ได้บอกว่าเขานั่นก็เป็นแค่คนรู้จักเก่าฉันนั่นแหละเราเคยสนิทกันอ่ะนะครั้งหนึ่งและนะซึ่งไอ้แว่นมันไม่รอช้าเลยนะมันเดินตรงเข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าอย่างเป็นทาสของฉั้านั่นอยู่อีกเหรอทาคาซึกิทาสึนนะฉันบอกแล้วไงว่าทางโคยุรินี่ะไม่ใช่น้องสาวที่ชื่อมุซุบุของนายซึ่งพอเขาเดินมานะครับข้างๆข,ของเขาเนี่ยก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนทางน้องโคยริเป็นหนังมากเลยซึ่งทางน้องโคยริมันเห็นแบบนั้นน้องเนี่ยก็ได้ถึงกับตกษ ชีวิตนั่นได้ยังไงซึ่งไอแวนนั่นมันก็ได้บอกไปว่าอย่าถามนะาคนที่มันคิดขึ้นมาก็แกเองไม่ใช่หรือแต่ฉันบอกไปแล้วว่าฉันมาที่นี่น่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจะกําจัดทุกอย่างความจริงที่มากิฮาระยังไม่ได้บอกซึ่งภาพไปใย้อนนะครับไปนในอดีตนั่นเองในระหว่างที่ทางอาจารย์เนี่ยแล้วก็ไอแวนไปแฮนด์เชคเกอร์อยู่นั้นทางน้องคโยริแล้วก็ทางน้องมาอยู่มีทางสองคนเนี่ยเคยร่วมสู้ด้วยกันนะครับตอนที่สิบเอ็ย้อนไปในอดีตนะครับในสม เชกเกอร์ที่เคยต่อสู้ร่วมกันทางอาจาร,รย์มาคกีฮาระเนี่ยตัวของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวะนะถือได้ว่าเป็นตัวตึงของยุคนั้นเลยรวมถึงพี่แว่นของเราด้วยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เป็นตัวตึงรวมยุคร่วมสมัยกันมาตั้งแต่ยุคหนูเรือะนะซึ่งพวกเขานะครับก่อนทางานอยู่ในองค์กรที่คอยวิจัย,ยเรื่องพลังของทางซิกลัสอยู่นั่นเองซึ่งในองค์กรนั้นจะประกอบไปด้วยทางอาจารย์ของพวกเขาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ทั้งสองคนเลยะนะหรือว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นสามีภรรยา,ยารยยกันด้วยและดูเนดนี โดยทางอาจารย์2คนเนี่ยพวกเขา2คนนั้นจะเป็นฝ่ายหลังมากกว่าหรือเอาง่ายๆนะครับตัวของพวกเขาเนี่ยจะไม่ต่อสู้นั่นเองจะให้ทางอาจารย์แล้วก็พี่แว่นเนี่ยไปต่อสู้กันเองนะครับโดยฝ่ายเขานั้นจะหาข้อมูลอย่างเดียวเลยและก็ร่วมทําการวิจัยนั่นเองซึ่งในตอนที่พวกเขาทํางานเนี่ยพวกเขาก็จริงจังกันเป็นอย่างมากเลยศึกษาเรื่องของพลังนิ่มลดกันด้วยศึกษาถึงต้นตอว่าพลังนี้นะมันมาจากไหนซึ่งก็ได้ข้อสรุปมานะครับบางอย่างอะนะในสมัยก่อนเนี่ยทางแฮนด์เชคเกอร์นะครับมันก็มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเลยะนะ่ จริงที่า่าแฮนเชเกอร์รวมทั้งพวกเขาด้วยเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่สามารถวบวงข้อมูลจริงได้อยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ศึกษานะครับเรื่องของทางนิมโรสเนี่ยเกิดจะสุดทางแล้วนะซึ่งมันก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่พวกเขาจะพบความจริงนั่นเองซึ่งวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับในวันหนึ่งเนี่ยทางภรรยาของทางอาจารย์ก็ได้คลอดลูกออกมาซึ่งคนที่คลอดออกมานั้นจะเป็นทางน้องโคโยริและก็ทางน้องมายยมีนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เกิดบนทางซิกลารสนั่นเองซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยนะซึ่งันนนเวลาากก็ไได้ผ่ปอีนะ วกเขาได้ไดทําการทดลองอะไรบางอย่างซึ่งทางน้องมายูมีแล้วก็โคโยรินั้นทั้งคู่เนี่ยพอลองจับมือกันบรรยากาศรอบๆนะครับมันก็ได้เปลี่ยนไปเลยและก็ได้ข้อสรุปมาว่าทั้งมายูมีแล้วก็โคโยรินั้นทั้งคู่เนี่ยเป็นแฮนด์เชคเกอร์ตั้งแต่เกิดเลยซึ่งพวกเขานะครับก็เกิดมาพร้อมความสามารถในการคว้าพลังของพระเจ้าด้วยการจับมือเป็นเด็กที่มีความสามารถมากเลยซึ่งจากที่เราเห็นในตอนก่อนนะครับในตอนที่โคโยรีเนี่ยจับมือกับทางพระเอกของเรานั้นทางซิกลาสเนี่ยมันก็ได้ถูกเปลี่ยนไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนง คิดว่าก็มาจากทางน้องมายูมินั่นเองซึ่งทางทังคู่จับมือกันแล้วโลกทั้งสองไปเนี่ยมันก็รวมการเป็นโลกในหนึ่งเดียวนะครับซึ่งการเกิดมาของโคโยริแล้วก็มายูมีน,นั้นถือเป็นความหวังของมนุษยชาติใหม่เลยแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปอีกครั้งในตอนนี้ทางน้องๆเนี่ยก็ได้เริ่มเติบโตกันแล้วซึ่งไม่ว่าน้องๆจะไปไหนนะครับน้องๆเนี่ยก็เจอแต่ศัตรูทั้งนั้นเลยจนน้องๆนะ่ะถูกทำร้ายอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าทางอาจารย์เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยอยู่บ่อยครั้ง,ชง,สง,สงเช่นกันสื่อ้้พวกกกกทีี่่่่่มมมมมมาตตออสูเเเนนยยั็ไไไรรงลละแจิ นด้วยนะขนาดเป้าหมายที่เป็นเด็กนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ยังทําการต่อสู้เลยซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยครั้งทางพ่อของน้องๆเนี่ยก็ได้แอบโกรธนะครับว่านี่น่ะมันไม่ใช่ความหวังแต่มันเป็นคาสาปชัดเลยซึ่งก็มีอยู่มันนึงนะครับที่พวกเขาเนี่ยต้องขังทางน้องมายูมิแล้วก็คอยรีเนี่ยไว้ในห้องเพื่อมาให้น้องๆเนี่ยโดนทําการโจมตีจากบุคคลภายนอกนั่นเองซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆเนี่ยอยู่ดีๆนะครับก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนไปเลยโดยเฉพาะพ่อของน้องอ่ะนะซึ่งพ่อ ทางโคยริแล้วก็มาอยูมิว่า้าหาเขาเนี่ย้เข้าไปซิกาดอีกครั้งแล้วก็เขาจะฆ่ามันแน่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นนิมรถของพวกเราที่เริ่มจากโลกของซิการ์ดหนึ่งในคนที่เราเคยบกขยี้พูดไว้สินะนิมรถของพวกเราอยู่ในโลกของซิการ์ดแฮนด์เชคเกอร์ที่สามารถพบกับพระเจ้าได้ซึ่งทางอาจารย์มาเกียฮาระของเราเนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบปลอบไปว่าเรายัางมีข้อมูลที่ไม่แน่ชัดเลยนะว่าเราน่ะจะได้พบกับพระเจ้าจริงหรือเปล่าซึ่งทางคุณพ่อของทางน้องโคยริแล้วก็มาอยูอยอยออมิเน แบบนั้นน่ะไม่สูตทดลองจริงไปเลยดีกว่างั้นหรอในเวลาตอนนี้แหละสื่อทางคุณพ่อเนี่ยตัวของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเลยนะครับจนทางน้องๆเนี่ยเริ่มกลัวกันแล้วพอของเขาเนี่ยก็ได้มีแผนออกมาว่าทั้งสองคนอาจจะไม่สามารถถูกฆ่าได้ต้องปกป้องทั้งสองคนจากคําสาบข,ของพระเจ้านี่น่ะมันคือโชคชะตาของแฮนเชคเกอร์หรือว่ามันคือกับดักชัดๆเลยฉันจะปลดปล่อยพวกเธอเดี๋ยวนี้แหละเพราะฉันเป็นพ่อของพวกเธอตั้งหากละแม้ว่าจะต้องแลกโดยชีวิตของฉันอีกทีเดียวเท่านั้นฉันน่ะก็จะจัดการทุกอย่างได้แล้วและจะได้พบ คุณพ่อของเขาเนี่ยก็สติแตกไปแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรครอบงำเหมือนกันซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของทางน้องโคยริแล้วก็มายูมิเนี่ยทั้งคู่ก็ได้หายไปไม่แน่ว่าพวกเขาน่อาจจะไปพบกับพระเจ้าหรือว่าไปต่อสู้งั้นหรอพวกเขาน่ะตาอยอย่างนั้นซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จัดงานศพกันนะครับแต่ก็เป็นโรงศพเปล่านั่นเองพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าอาจารย์นะ่ะหายไปไหนซึ่งทางน้องโคยริแล้วก็มายูมิเนี่ยทั้งสองคนก็ได้เศร้าเป็นอย่างมากเลยซึ่งในขณะนั้นเองนะครับทาง,ง,งน,น้อง ก็ได้มาสืบเสาะหาความจริงกันนะครับซึ่งพีแวนเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจแล้วนะต่างคนเนี่ยต่างมีเจตจำนงไม่เหมือนกันทางพี่แวนเนี่ยตัวของเขานะครับก็จะต้องทำภารกิจที่อาจารย์ได้สั่งไวแ้แต่ของทางอาจารย์มากิฮาระเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็มีเจตจำนงที่จะให้ทั้งสองคนเนี่ยมีความสุขเขาเนี่ยเชื่อว่าวิจัยของเขาน่ะจะสำเร็จในไม่ช้าแน่และทั้งสองคนน่ะจะปลอดภัยแต่ทางพี่แวนของเราเนี่ยก็ได้พบหนทางแล้วนะครับซึ่งจะเป็นหนทางที่ทางอาจารย์ของเขาเนี่ยได้ปูทางไว้ให้พี่แว่ยานน่ออายูัั้เไปกกบะแล ทำการทดลองซึ่งเป้าหมายของเขาก็คือการฆ่าพระเจ้าซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทะเลาะกันยกใหญ่เลยและฮิแวนเนี่ยก็ได้หนีไปอะนะซึ่งภาพเนี่ยก็ทําให้ในปัจจุบันทางฮิแวนนะครับก็ในควาพบก,กับทางอาจารย์มากิฮาระอีกครั้งซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พูดคุยกันต่างๆนานาซึ่งบนมือของแต่ละคนเนี่ยก็มีทางโคยริแล้วก็มายยมิอยู่เหมือนกันซึ่งึกเหมือนว่าการทําให้โคโยริแล้วก็ทางมายยมิฟื้นเนี่มันจะมีอยู่2วิธีนะครับหนึ่งเลยคือการใช้ยาเสพติดซึ่งมันก็อันตรายเป็นอย่างมากเลยซึ่งอาจารย์ม ก่อนนะครับเขาเนี่ยก็เคยเสนอไปอะนะว่าให้ใช้วิธีนี้แต่เขาเนี่ยก็ได้คัดค้านนะครับในภายหลังตัวของเขาเนี่ยไม่คิดว่าทางฮิแวนเนี่ยจะนําวิธีนี้มาใช้ซึ่งฮิแวนเนี่ยมันก็ไม่สนใจอะไรเลยมันได้พูดกับทางพพะเอกของเราว่าฉันน่ะอยู่จุดสูงกว่าเธอเหลอือแค่ไม่กี่คู่จากนั้นน่ะฉันจะไปพบกับพระเจ้าสถานที่เดียวกับอาจารย์ซึ่งทางไอแวนนั้นตัวของมันเนี่ยดูการต่อสู้ของทางเพะเอกของเรามาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งก็ดูทุกคู่เลยสืบเสาะหาว่าพลังของเพะเอกของเราหน่ามันคืออะไรกันแน่ทั้งซิง เขานั้นจะจัดการท้าเพเอกของเราเนี่ยมันก็ง่ายๆเลยะนะซึ่งท้าเพเอกเนี่ยแน่นอนนะครับตรงเขาเน่ก็ได้บอกว่าเขาน่ยจะปกป้องโคโยริไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งทางพี่แว่นเนี่ยก็ได้เสนอมาว่านายนะ่ะต้องทําให้ทางโคโยริหลับลงให้ได้นะแล้วฉันน่ะจะไม่ต่อสู้กับนายซึ่งก็แน่นอนนะนะเพเอกเนีย่ยต้องปกป้องทางโคโยรี่อยู่แล้วลอมถึงน้องโคโยริเนี่ยในตอนนี้เธอก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเลยทั้งความทรงจําทั้งความรู้สึกมันแตกต่างจากพี่แว่นนะครับที่ทํากับเธอแบบนั้นแล้วทางมายูมีแล้วก็พี่แว่นเนี่ ทั้งคู่นะครับก็ได้หายไปสู่ในซิกลาสนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้เตรียมต่อสู้กันแล้วนะครับตอนที่12ซึ่งในตอนนี้นั้นทางไอพี่แว่นเนี่ยแล้วก็ทางน้องมายูมิทั้ง2คนเนี่ยได้จับมือกันแล้วพลังของนิมโรดเนี่ยมันก็ได้แสดงออกมานะครับซึ่งมันก็เป็นนิมโรดที่โหดมากๆเลยมันได้เปลี่ยนสถานที่รอบๆให้กลายเป็นปราศาสตรซึ่งพลังของทางน้องมายูมินั้นน้องเนี่ยก็จะครอบคุมลูกบอลอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันก็เป็นทั้งความเร็วและก็ความแมมม่นน่่นนนนนนยยยเป็ออออาาาางงงกดดด้้้้้วซึพพททัลบโโืืหรตไ มันก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นภาพอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับซึ่งท้าหากพวกเขาโดนเนี่ยพวกเขาจบเห่แน่เลยซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามให้แน่ชัดนะครับในระหว่างที่พวกเขาในกำลังหนีเขาในได้ถามน้องโคโยวิีไปว่าเธอแนใจงั้นหรอที่จะต่อสู้กับพี่สาวของเธอหนะ่าซึ่งทางน้องโคโยวิีเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกฉัน,นเชื่อมถึงกันได้แนะ่เมื่อก่อนพี่ฉันนะ่ะตอนนี้ก็เหมือนกับทัศนะนั่นแหละต่อสู้กปบคนจํานวนมากและเพื่อเชื่อมถึงกันกับพวกเขาคราวนี้ก็เหมือนกันถ้าฉันต่อสู้กับพี่มันก็ต้องมีสักวินาทีนึงแหละทีี่พ นะคงไม่มีความรู้สึกเหมือนฉันแต่ก่อนก็ได้เพราะงั้นนะ่ะเราต้องทุ่มการโจมตีทั้งหมดส่วในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้หนีกันเหนื่อยมากเลยเพราะว่าทางลูกบอลของทางมายูมิเนี่ยมันตามมาไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่ท้อถอยเพราะว่านี่นะ่ะเป็นโอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะทําให้บีสาวกลับคืนมานั่นเอง ซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งพระเอกเนี่ยแล้วก็คโยรินั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ทําการต่อสู้กับพี่แว่นซึ่งพี่แว่นเนี่ยก็ตึงพอตัวเลยซึ่งดาของพระเอกของเรานั้นจัดการพวกเขาไม่ได้ทั้งน้องคโยริเนี่ยก็ได้แต่ป้องกันแต่พวกเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้เชื่อใจกันอย่างสุดใจเลยว่าพวกเขาน่ะสามารถชนะได้เพราะว่าทั้งพระเอกในตอนนี้เขานั้นมมนได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วซึ่งในระหว่างที่พวกเขากําลังต่อสู้กันอีกครั้งทั้งน้องมายูมีนั้นอยู่ดีๆเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ล้มลงนะครับเพราะว่าน้องนเหน อย่าพักเด็ดขาดซึ่งทางโคโยรีเนี่ยก็ได้เป็นหว่วงพี่สาวของเขาเป็นอย่างมากเลยทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้สรุปไปว่าการต่อสู้นี้น่ะต้องทําลายเล่มรถอย่างเดียวถ้าคิดทางเธอมาทําแบบนี้หลก่กก็คิดดีแล้วหรอที่จะให้คู่หูของเธอนะ่ะหายไปเธอคนนั้นอยากอยู่กับโคโยรีนะไอ้แวนเนี่ยมันไม่สนใจอะไรแล้วนะครับมันเนี่ยได้บอกว่านายล้มก่อนแน่หลังจากที่มายนะูมิ่ะหายไปซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมเด็ดขาดเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้ประสานมือกันแล้วก็ได้เสียกดาบกันมาคนละเล่มทั้งคู่ได้โจมตีพร้อมกันซึ่งกทกทารโจมตีแวน,น ทั้งสองคนนั้นได้เปลี่ยนอาวุธผัดไปผัดมาจากสนับมือใกล้เป็นดาบบ้างสื่อมันก็เป็นการต่อสู้ที่หลากหลายมากเลยจนทายทแวนเนี่ยถึงกับถอยมาตั้งหลักไว้ทันเลยทีเดียวแต่อย่างว่านะครับสู้ยังไงเนี่ยทางเพเอกเนี่ยเ็เป็นฝ่ายถูกไล่ต้อนอยู่ดีพวกเขาเนี่ยก็เลยหนีไปที่บนตึกนะเพื่อหลอกรอให้ทายแวนเนี่ยขึ้นมาบนนี้แต่มันก็เข้าแผนของทายแวนอยู่ดีซึ่งในตึกที่พวกเขายืนอยู่นี้นะครับมีระเบิดอยู่หลายพันลูก,กเลยทีเดียวกดระเบิดทีเดียวเนี่ยระเบิดทั้งตึกเลยอ่ะนะทางเพเอกข,ของเราเ พอทางโคโยรีแล้วก็ทางเพ่ของเราตกตึกมานั so so ้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้กอดกันอยู่บนอากาศเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาในที่นี้มีหายนอะไรบางอย่างซึ่งทางไอแวนเนี่ยมันก็ได้ตามมาจริงๆด้วยก็จะมาปิดฉากทั้งสองคนอ่ะนะซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้จับมือกันแล้วก็เสียกดาบเป็นเล่มเดียวซึ่งดูเหมือนว่านี่น่าจะเป็นท่าไม่ตายของทั้ง2คนเมื่อดาบทั้งสองเล่มผสมกันแล้วเนี่ยบรรยากาศรอบๆนะครับหรือว่าซีกราสเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนไปอีกแล้วพวกเขาในได้พุ่งไปปะมือกันเลยรอบ ทางโคโยรีเนี่ยแล้วก็ทางพระเอกนั้นทางคูเนี่ยก็ทําได้ดีมากทางคูได้ไล่ต้อนทางไอแวนได้อยู่หมัดเลยซึ่งก็โจมตีกันมพ,พักเลยอะนะซึ่งก็แน่นอนละว่าทางไอแวนเนี่ยมันก็แพ้แน่นอนอยู่แล้วนะครับสองต่อหนึ่งน่ะเอาไม่อยู่หรอกนะซึ่งทางชุดของไอแวนเนี่ยมันก็ได้กลับมาเป็นชุดเดิมแล้วซึ่งก็แน่นอนว่าการต่อสู้นี้น่ะ<ร>มันคว่จะจบลงแล้วนะครับทันใ<อ>ดน,นั้นเนองนั้นทางน้องมาอยู่มีเนี่ยน้องก็ได้เดินมาแล้วก็ได้ทําอะไรบางอย่างนะครับน้องเนี่ยได้มาปกป้องทางพี่แว่นซึ่งน้เกก็็ูึมมาวครัปสน ที่พระเอกเนี่ยได้ยินทางโคโยดีพูดนั่นแหละน้องได้ยิ้มให้พี่แวนแล้วก็ได้บอกว่าถึงมันจะถึงขีดจำกัดแล้วแต่ฉันน่ะต้องปกป้องเธอให้ได้และทันใดนั่นเองนั้นลูกบอลเนี่ยมันก็ได้เด้งไปเด้งมานะครับอยู่รอบๆทายแวนเนี่ยก็ได้พยายามจะห้ามนะมาหยุดเธอะเธอน่ะสู้ไม่ได้แล้วและทันใดนั่นเองนั้นในขณะที่เธอใช้พลังเนี่ยร่างกายของเธอนะครับก็ค่อยๆจางหายไปทางพระเอกและน้องโคโยดีนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มีแผนอะไรบางอย่างทั้งสองคนก็ได้กระโดดไปนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าทั้งสองคน่ะมันก็ ปรากฏมานะซึ่งในตอนแรกนะครับทางไอแวนเนี่ยมันจะแพ้ไปแล้วอะนะแต่ว่าพอทั้งสองคนจับมือกันนั้นพลังของไอแวนเนี่ยมันก็ได้ถูกฟื้นปูรวมถึงอาการบาดเจ็บด้วยนะครับและทางน้องมายูมิเนี่ยก็ได้อาการดีขึ้นไอแวนนะครับมาเห็นแบบนั้นอนะมันก็ยังจะสู้ต่อนะแต่ทางพระเอกเนี่ยไม่เล่นด้วยนะครับนาเนี่ยโกรตึงเลยซึ่งแล้ในตอนนี้นะั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาโลกปัจจุบันแล้วถ้าอาจารย์มากีฮาราห็นกังวลไปเลยว่าพวกเขานะ่ยต่อสู้กันเร็วมากเลยไอแวนเนี่ยมันก็ได้พูดออ ก็ได้พูดปิดท้ายไปว่าน้องนะ่ะรู้สึกอบอุ่นเมื่อเวลาอยู่กับพี่แว่นของเราเขาเสียสละตัวเองและยอมต่อสู้เพื่อฉันซึ่งน้องนะ่ะรู้ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าพี่แว่นนะ่ะทำอะไรลงไปบ้างแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยิ้มเล็กยิ้มน้อยนะครับแล้วก็ได้เดินจากไปพร้อมกับน้องมาอยู่มีเขาได้ขอโทษทั้งอาจารย์มากิฮาระด้วยอ่ะนะว่าเขาขอโทษที่ทํากับนายแบบนั้นแต่เขาเนี่ยไม่ฟังอะไรนะครับเขาได้ชมทั้งไปอไปว่าทาสุนะนายน่ยยอดเยี่ยมมากไว้พบกันใหม่นะก่อนที่ฉันจะพบกับจุดจบถ้าอาจารย์นะยมะระนัคว ก็ได้บอกว่านายเนี่ยยังใจดีเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยและภาพก็ตัดมาหลายวันต่อมาในตอนนี้พวกเขาน่ะมันจาเป็นต้องทดสอบอะไรกันแล้วแต่ถึงอย่างนั้นธรรมชาติของเธอเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนไปแต่ทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับการที่จับมือกันแบบนี้นะ่ะมันเป็นเรื่องปกติของพวกเราเพราะพวกเรานะ่ะอยู่ด้วยกันยังไงล่ะซึ่งทางอาจารย์เนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับและในตอนนี้เนี่ยทางพระเอกนั้นแล้วก็ทางน้องคุยริทั้งสองคนะต้องรีไปทํางานแล้วทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายไปว่าจะต้องผ่านสงครามกันต่อสู้มมาาาาหหลลลยยคครรััั้้้งงแแะะถููกอออบืผทข ฉันแฮนด์เชคเกอร์ประจาที่พวกเราคิดไว้จะเป็นยังไงบ้างนะคงกําลังจะมองหาใครสักคนที่ท้าทายพระองค์อยู่หรือแค่การจะเห็นคนต่อสู้กันเท่านั้นเองถยงนั้นก็เถอะฉันดูพวกทัศนะคงอยู่นะถ้ามีอะไรอีกแล้วก็บอกมาได้เลยเพราะว่าฉัน่ะคิดบวกแล้วนะซึ่งวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปนะครับทุกคนเนี่ยก็ดูมีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้รวมถึงทางพระเอกแล้วก็ ทางน้องโคโุยรีกันด้วยนะครับทั้ง2คนคนยังจับมือกันจนถึงตอนสุดท้ายเลยซึ่งไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อจากนี้นะครับทั้งสองคน,นจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าการต่อสู้จะหนักหนาขนาดไหนพวกเขาเนพร้อมจะฝ่าฟันวิวานของบาเบลนั้นจะต้องผ่านสงครามการต่อสู้หลายครั้งและถูกยอมรับนั่นแหละคือผู้ท้าทายของพระเจ้าและใช่นั่นแหละคือแฮนด์เชคเกอร์ซึ่งนี่นะครับก็เป็นคําพูดของชายคนนี้นั่นเองไม่แน่ว่าเขานั้นอาจจะเป็นพระเจ้าก็เป็นได้และก็ได้ตัดจบตอนที่12เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ เชกอร์นนั้ผมคิดว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เก่ามากแล้วนะแต่ว่าก็ยังสนุกอยู่เลยยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและในตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ